بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقاماللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك وأغنني بفضلك عمن سواك واحذر عني أذاك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านขอชูกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงประทานโอกาสอันดีให้ผมได้มีโอกาสมารับใช้พี่น้องทุกท่านวันนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์หัวข้อที่ทางอาจารย์อดัมได้เสนอไปนะหัวข้อแสงตะเกียงที่ริบหรี่กับชายชราที่อะไรนะที่ถูกลืมนะตอนที่แรกก็ยังตีโจทย์ไม่แตกนะมองไม่ออกว่าจุดประสงค์ของผู้ที่ตั้งหัวข้อเนี่ยต้องการจะให้พูดและสื่อสารในมิติไหนนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะเข้าใจในบริบทของหัวข้อเนี่ยได้ในหลายมุมนะครับได้ในหลายมุมเลยแต่เมื่อสักครู่ที่ฟังจากอาจารย์อดัมพรภาพงามนะครับที่ได้ขึ้นมาแนะนำรายการเมื่อสักครู่นะครับก็พอจะเข้าใจและจะสรุปให้พี่น้องได้ฟังนะครับถึงบทบาทความสำคัญของผู้สูงอายุนะเพราะว่าเรื่องหนึ่งที่น่าจะพูดคุยในขณะนี้ก็คือสังคมผู้สูงอายุนะครับประเทศไทยเองเนี่ยนะครับตามที่มีการคาดการไว้จากหลายๆหน่วยงานอีกไม่เกินประมาณสัก20ปีโดยประมาณเนี่ยประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบก็คิดว่าน่าจะเป็นเนื้อหาที่น่าจะเหมาะสมกับช่วงเวลาประมาณสักชั่วโมงครึ่งนะครับที่จะพูดคุยกับพี่น้องแต่ว่าคนฟังนะส่วนมากก็เป็นกลุ่มเยาวชนนะครับเป็นนักเรียนตอนนี้นักเรียนไปนั่งอยู่ซ้ายมือนะนักเรียนนั่งอยู่ด้านหนึ่งจริงๆครูน่าจะนั่งหันหน้าให้หาเขานะหรือเขานั่งหันหน้าครูเพื่อที่เขาจะได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยนะเพราะว่าโดยปกติเวลาครูพูดครูก็จะหันมองคนฟังนะไม่เป็นไรนะเราทำรายการในสตูดิโอในรายการวิทยุการทีวีช่วงอัดเทปไม่มีคนฟังสักคนหนึ่งนะเรายังพูดได้ตรงนี้ก็อินชาอัลเลาะห์แต่ว่าอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะเวลาครูถามหรือครูให้ทำกิจกรรมอะไรก็โอเคนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็อยากจะพูดคุยกับพวกเราเอาในหัวข้อนี้ก่อนนะเกี่ยวกับเรื่องของสังคมผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้มีหลายประเทศเลยโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในระหว่างกำลังพัฒนาดังนั้นการที่จะมีกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยอันนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับแต่จากการคาดการณ์นะครับโดยเฉพาะกระทรวงความมั่นคงแล้วก็กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยนะครับเขาคาดการณ์ว่าไม่น่าจะเกิน20ปีนะครับถ้าประเทศไทยยังอยู่ในสถานการณ์แบบมีโอกาสที่จะเป็นประเทศที่มีสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบเนื่องจากว่านะครับประชากรของประเทศไทยตอนนี้นะครับมีจำนวนเพิ่มขึ้นแต่ว่าเพิ่มในลักษณะที่ไม่มีเสถียรภาพนะครับเป็นเฉพาะกลุ่มนะครับแล้วก็ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางนวัตกรรมสมัยใหม่เนี่ยมีการนำเอาเครื่องจักรนะครับเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็นวัตกรรมต่างๆที่ทันสมัยมาใช้ในระบบอุตสาหกรรมทดแทนแรงงานก็เลยทำให้นะครับกลุ่มบุคคลซึ่งที่มีประสบการณ์ชีวิตแต่ว่าอยู่ในช่วงวัยที่ไม่สามารถที่จะใช้แรงงานได้ถูกลดบทบาทนะครับถูกด้อยค่าไปนะครับมันก็เลยทำใ
กลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่เป็นปัญหาหรือเป็นผลกระทบกับสังคมเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้สังคมต้องอาศัยการพึ่งพาระบบอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับสังคมไทยเราพึ่งพา รายได้จากระบบอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เป็นระบบใช้ผ่านปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้คนแล้วนะครับใช้คนน้อยฉะนั้นในเมื่อผู้สูงอายุซึ่งเป็นผู้ที่สั่งสมประสบการณ์ความรู้ความสามารถเยอะพอสมควรนะครับถูกลดบทบาทลงนะครับเป็นเพียงแค่ที่ปรึกษาหรือบางครั้งก็ไม่ต่อสัญญาให้ถูกจ้างให้เลือกอะไรบ้างก็แล้วแต่นะครับมันก็เลยกลายเป็นรัฐบาลต้องเข้ามาดูแลมารับผิดชอบกลุ่มผู้สูงอายุนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลสวัสดิการต่างๆเนี่ยนะครับก็กลายเป็นว่าละปีจะต้องจัดงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อที่จะเป็นสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุนะครับมันก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ทางภาครัฐเองเขาก็มองว่าทำอย่างไรที่จะเข้ามาเยียวยาเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเราเองประชากรไทยที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับมีประมาณ8ล้านถึง9ล้านคนอันนี้คือสถิติที่น่าจะใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุดเลยเมื่อประมาณสัก6หรือ7ปีก่อนเราเข้าใจว่าสถิติประชากรมุสลิมในประเทศไทยในปีมีประมาณ13ล้านคนอันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับเรามีประมาณไม่เกิน10ล้านคนนะครับประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามในประเทศไทยนะครับจากการสำรวจที่น่าจะของอันนี้กรมการปกครองนะครับมีการรายงานมีการยืนยันตัวเลขเพียงแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยสาเหตุที่เราจำมาว่าเรามี13ล้านคนเนื่องจากว่าแซะหรือผู้ประกอบการฮัจญ์แซะหรือผู้ประกอบการฮัจญ์ในที่เรียกแซะที่เขาพาคนไปทำฮัจญ์ไปอุมเราะห์เนี่ยเขาตั้งตัวเลข13ล้านขึ้นมาเพื่อที่จะเอาโควต้าวีซ่าฮัจญ์วีซ่าฮัจญ์เพราะรัฐบาลซาอุดิอาระเบียโดยกระทรวงฮัจญ์เนี่ยเขาจะให้ประเทศที่เป็นมีประชากรมุสลิมเป็นส่วนน้อยนะครับ1ล้านคนเขาจะให้ 1,000 คน 1,000 วีซ่าเนี่ยตามโควต้าฉะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่จะมีสถานการณ์การระบาดของโควิดเนี่ยธุรกิจฮัจญ์เป็นธุรกิจที่เรียกว่ามันเฟื่องฟูพอสมควรแล้วก็เป็นรายได้ที่เป็นกอบเป็นกำนะครับที่กลุ่มผู้ประกอบการเขาให้ความสำคัญกันฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นเราต้องนะครับผู้ประกอบการเขาก็ต้องตั้งตัวเลขขึ้นมาเพื่อที่จะ ให้ได้วีซ่านะครับสำหรับผู้ประกอบพิธีฮัจญ์ในแต่ละปีนะโควต้า 13,000 คนนะครับก็ต้องมีประชากรคนไทยถึง13ล้านแต่ตัวเลขนี้นะครับปัจจุบันนี้นะครับเป็นตัวเลขที่ยืนยันแล้วว่าเป็นตัวเลขที่ไม่ถูกต้องของเรามีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม ไม่เกิน10ล้านนะครับไม่เกิน10ล้านประชากรคนไทยทั่วทั้งประเทศเลยใครจำได้มั่งมีทั้งหมดกี่ล้านฮัมดานจำได้ไหมครับเท่าไหร่กี่ล้านกี่สิบล้านไม่ใช่40เท่าไหร่นะ20ล้านกรุงเทพอย่างเดียว13 14ล้านไปแล้วผมเปิดโซ่70เท่าไหร่ล้าน77จังหวัดจังหวัดละ1ล้านนะไม่ถึง70นะ จะอย่างไรก็แล้วแต่นะเราก็ต้องมีทิศทางในการที่เราจะนำเอาหลักการของศาสนามาใช้ในการแก้ปัญหาเพราะถ้าเราไม่เข้ามาดูแลกลุ่มผู้สูงอายุเหมือนที่อาจารย์อดัมบอกเนี่ยนะครับมันจะเกิดช่องว่างระหว่างกลุ่มผู้สูงอายุกับกลุ่มในช่วงที่เป็นเรียกประถมวัยตั้งแต่เด็กรุ่นเราพวกเราเรียกประถมวัยนะครับประถมวัยก็คือตั้งแต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาผู้ศึกษาศาสตร์เขาจะนับตั้งแต่กลุ่มอนุบาลไปเลยอนุบาลช่วงชั้นประถมต้นช่วงชั้นนะช่วงประถมช่วงชั้นที่สองของประถมป.4ถึงป.6นะมัธยมช่วงชั้นที่1ช่วงชั้นที่2เหมือนกันหมดเลยช่วงที่ยังถูกจัดอยู่ในช่วงของประถมวัยที่เข้าสู่ช่วงของวัยรุ่นถ้าเราไม่เอาหลักการศาสนาเข้ามานะครับมาแก้ปัญหาเป็นทิศทางหรือเป็นนโยบายเนี่ยมันจะเกิดช่องว่างอย่างเห็นได้ชัดเลยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการความเป็นปัจจุบันเนี่ย
ยกตัวอย่างแค่การจัดงานมัสยิดการจัดงานมัสยิดคณะกรรมการจัดงานมัสยิดเมื่อก่อนนี่มีแต่เฉพาะอิหม่ามคอเตบบิลานกรรมการมัสยิดแต่ละฝ่ายประธานร้านค้าก็เป็นแชร์ใช่ไหมประธานฝ่ายวิชาการก็เป็นแชร์ประธานแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายหัวหน้าแต่ละฝ่ายเป็นแชร์หมดเลยแม้กระทั่งฝ่ายจัดหารางวัลในการทำกิจกรรมตอบปัญหาฟารดูอีนกิจกรรมอะไรก็เป็นแชร์หมดเลยเพราะอะไรเพราะแชร์ไม่เปิดโอกาสให้เยาวชนที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นนะเด็กมัธยมเด็กมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับในช่วงอุดมศึกษาเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะผู้ใหญ่ที่เป็นกรรมการก็ไม่เคยเชิญนะครับกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าไปเป็นคณะกรรมการของอะไรของทีมจัดงานดังนั้นเยาวชนเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้มีส่วนร่วมที่จะต้องรับผิดชอบอะไรเขาก็จะไปจัดกิจกรรมอื่นเป็นการชดเชยเป็นการทดแทนนอกมัสยิดเมื่อพื้นที่ของมัสยิดไม่ให้โอกาสกับกลุ่มเยาวชนเข้ามาทำงานจัดค่ายก็โต๊ะแชร์จัดอยู่โรงครัวก็โต๊ะกระแชร์ใช่ไหมทำอาหารเลี้ยงเยาวชนก็โต๊ะกระแชร์ทำอะไรก็แล้วแต่โต๊ะกระแชร์ทำจึงมีเห็นเฉพาะกรรมการที่เป็นรุ่นใหญ่ๆผู้ใหญ่ทั้งหมดเลยมันก็เลยทำให้เยาวชนนะในช่วงมัธยมหรือระดับอุดมศึกษาก็แล้วแต่นะเขารู้สึกว่าก็ในเมื่อเขาไม่ต้องมีกิจกรรมอะไรต้องทำไม่ต้องมีความรับผิดชอบอะไรเขาก็เลยต้องไปหากิจกรรมที่เขามีโอกาสเขาได้ทำมันก็เลยกลายเป็นช่องว่างระหว่างกลุ่มเยาวชนเวลาจะจัดกีฬาเยาวชนก็จะจัดเฉพาะในกลุ่มของกลุ่มเยาวชนเชิญชุมเชิญปรึกษาหารือก็เฉพาะกลุ่มเยาวชนโต๊ะแชร์ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่มีโอกาสเข้ามาร่วมกิจกรรมในส่วนของกิจกรรมสันทนาการต่างๆกีฬาเอ่ยวันเด็กเอ่ยอะไรต่างๆที่มันมีในชุมชนของสังคมมุสลิมเราอันนี้เราไม่ได้มองเรื่องว่าจัดได้หรือจัดไม่ได้ตามหลักการศาสนาแต่เรามองในสังคมที่มันมีกิจกรรมแบบนี้อยู่ในชุมชนนะตอนนี้พอมันเกิดช่องว่างแบบนี้ขึ้นแล้วนะครับนะเราจะจัดกิจกรรมของโรงเรียนนะแม้กระทั่งโรงเรียนเองก็ตามเนี่ยนะครับโรงเรียนเองโรงเรียนสอนศาสนานะครับสอนกุรอานสอนฟารดูอีนหรือแม้กระทั่งศูนย์อบรมจริยธรรมของมัสยิดเองใช่ไหมครับโต๊ะแชร์บางคนเนี่ยเขียนใบเสร็จเนี่ยยังเขียนไม่ถูกเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะการศึกษาเราไม่ได้ด้อยค่าคนผู้สูงอายุนะแต่ว่าจบป.4บางคนไม่จบป.4ด้วยแต่ว่าได้รับความไว้วางใจให้เป็นเหรัญญิกให้เป็นนวลเป็นนี่เป็นกรรมการผู้ใหญ่หลายๆคนก็ส่วนหนึ่งก็คืออยากจะทำงานอยากจะมีตำแหน่งตรงนี้เก็บตำแหน่งของตัวเองเอาไว้เพื่อเป็นเกียรติกับตัวเองเป็นเกียรติกับครอบครัวเป็นเกียรติกับตระกูลอะไรก็แล้วแต่อันนี้เหตุผลที่หลากหลายที่มันมีอยู่แต่ในขณะที่เยาวชนกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มใหม่เนี่ยเขามีการศึกษากันใช่ไหมครับอย่างน้อยๆจบมัธยมปลายบางคนจบปริญญาตรีบางคนจบอะไรเอ่ยจบสูงปริญญาตรีมีหน้าที่การงานมีประสบการณ์ต่างๆแต่ไม่ได้ถูกดึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมมัสยิดคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสถานศึกษาไม่มีคนที่เป็นนักการศึกษาเลยแต่มีคนที่อะไรมีคนที่ถือสตังค์ของมัสยิดอยู่มีคนที่ปู่ย่าตายายเคยยกที่ยกทางให้ก็เข้ามามีบทบาทมาบริหารฉะนั้นทิศทางในการที่เราจะชี้นำสังคมหรือกำหนดทิศทางให้กับกลุ่มเยาวชนที่เขาจะต้องโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าเนี่ยมันก็ชี้แบบคนแก่คิดเห็นไหมครับฉะนั้นกลุ่มเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นนักศึกษาซึ่งเขามีวิธีคิดที่มันไม่เหมือนกับคนแก่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็เลยไม่ให้ความร่วมมือใช่ไหมครับไม่เห็นด้วยกับแล้วก็เลยไม่ให้ความร่วมมือฉะนั้นทำอย่างไรที่เราจะบูรณาการทั้งสองส่วนเนี่ยฝ่ายที่เป็นคนผู้สูงอายุที่เขามีประสบการณ์มีความคิดความอ่านมีความเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะเยอะๆกับกลุ่มที่อะไรเขาเรียกไฟแรงอยากทำงานอยากมีส่วนร่วมอยากทำกิจกรรมโน่นนี่อะไรก็แล้วแต่ ความคิดความอ่านความรอบคอบความยับยั้งชั่งใจอะไรอาจจะมีไม่เหมือนผู้ใหญ่เราก็จะบูรณาการเอาทั้งสองอย่างเนี่ยนะครับมาทำให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุดให้เกิดขึ้นกับชุมชนของเราเราน่าจะทำได้ฉะนั้นคำขวัญของวันเด็กส่วนใหญ่เลยนะตั้งแต่สมัยครูมาแล้วเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าฉะนั้นถ้าเราไม่อาศัยทรัพยากรบุคคลที่อะไรที่เป็นต้นทุนของชุมชนเองเป็นคนของชุมชนเอง
ในอีก10ปีข้างหน้าเราก็พยากรณ์ได้ว่าอนาคตในชุมชนของเราในอีก10ปีข้างหน้าเราจะไม่มีคนที่มีคุณภาพเพราะเราไม่ได้อาศัยต้นทุนของชุมชนของสังคมในการสร้างคุณภาพจากบุคลากรของเรากันเองฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเราอย่าไปนะครับไปคาดหวังว่าสังคมทุกวันเนี้ยจริงอยู่นะครับว่าเราเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาเริ่มต้นเขาลงทุนไว้ให้พวกเราเนี่ยอย่างชนิดที่ว่าเราไม่สามารถทำเองในยุคสมัยของเราได้นะครับยกตัวอย่างเช่นสมมติที่วากัฟ1แปลงที่เราปลูกมัสยิดของเรานะมัสยิดสมัยก่อนนะครับอย่างชุมชนบ้านครูเองนะครับคลอง10เนี่ยนะบังการรู้ใช่ไหมครับว่าเขามีที่วากัฟเนี่ยไม่ใช่แค่10ไร่ไม่ใช่แค่100ไร่เขามีกันเป็นพันๆไร่ของตะฟิรุสลามของ10มันนะของ10ของอาจารย์ฮานาฟีนะครับเขามีเป็นพันๆไร่อ่ะของเราเนี่ยอามินจบอะไรเอ่ยปริญญาตรีมีใครจบมากกว่าปริญญาตรีมีไหมมีไหมครับข้างหลังกำลังเรียนอยู่อันนี้ครูไม่ได้ตำหนินะแต่ครูต้องการที่จะให้เราคิดตามคนสมัยก่อนปู่ย่าตายายของเรานะเขาไม่ได้จบอะไรเลยอ่านกุรอานเป็นละหมาดเป็นป.4บางคนไม่จบด้วยบางคนเนี่ยเขียนชื่อไม่ได้ต้องปั๊มอะไรพิมพ์ลายนิ้วมือแต่เขามีที่เป็นร้อยไร่ได้แล้วเขาก็ยกวากัฟให้มัสยิดแบบไม่เสียดายได้10ไร่20ไร่เขามีศักยภาพถึงขนาดนั้นแต่เราเนี่ยจบปริญญาตรีจบปริญญาโทจบปริญญาเอกด็อกเตอร์ยังต้องเช่าบ้านอยู่เลยนั้นไอ้ความรู้อย่างเดียวเราบอกเราจบสูงไม่ได้แปลว่าเรามีศักยภาพเรามี power จนกระทั่งเราสามารถทำได้เหมือนกับคนผู้ใหญ่สมัยก่อนนั้นคนผู้ใหญ่สมัยก่อนนะเขาไม่ได้มีอะไรเลยแต่เขามีต้นอะไรมโนคติของเขาสำนึกของความเป็นอะไรเป็นสมาชิกของชุมชนที่เขาจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบเขาจึงให้กับชุมชนโดยไม่เสียดายเขายกที่ให้เลยแต่เราเนี่ยแค่จะหยิบสตังมาใส่ซองบริจาควันงานไม่ต้องบริจาคไม่ต้องวากาฟที่เรายังคิดแล้วคิดอีกเลยใช่ป่ะจบด็อกเตอร์ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเองยังไม่มีที่เป็นของตัวเองแต่คนสมัยก่อนไม่ได้มีอะไรเลยแต่เขามีที่มีทางและพร้อมจะยกให้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฉะนั้นเราอย่าไปด้อยค่าคนอะไรคนผู้หลักผู้ใหญ่สมัยก่อนโต๊ะไม่รู้เรื่องแชร์ไม่รู้เรื่องนี่แหละไอ้ไม่รู้เรื่องนี่แหละเขาเก็บนาไว้ให้ไว้ให้ปลูกบ้านปลูกช่องได้บ้านหนูมีที่เยอะไหมครับฮะอาจารย์ดำว่าจริงไหมกูบดมหาหน้าใครให้รู้ไหมถ้าสมัยนี้นะนะให้เราคิดนะอันนี้สอนให้คิดตามฉะนั้นเราอย่าภูมิใจในความเป็นเราเป็นคนรุ่นใหม่เราจบเรามีการศึกษาเราจบปริญญาตรีเราเป็นนั่นเป็นนี่ คือบางครั้งในการเรียนสูงก็ไม่ได้ทำให้หรือมันไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นดัชนีหรือวัดค่าว่าเราเป็นคนดีคนหนึ่งของสังคมนะนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคอยรุนนาสอันฟะอูฮุมลินนาสคนดีในหมู่พวกท่านดูตรงไหนครับดูตรงที่เขาได้มีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์เข้าใจคำว่าบำเพ็ญนะบำเพ็ญนี่เกิดขึ้นจากความเสียสละนะฉะนั้นในหลายๆอย่างกิจกรรมในศาสนาเราเลือกใช้คำว่าบำเพ็ญยกตัวอย่างเช่นคนสมัยก่อนนะเขาไม่เรียกประกอบพิธีฮัจญ์เขาเรียกบำเพ็ญพิธีฮัจญ์เพราะพิธีฮัจญ์นี่ต้องอะไรต้องควักสตังค์บางคนสมัยก่อนเนี่ยเดินทางอย่างเดียวไป4เดือนกับ4เดือนไปอยู่มักกะฮ์1ปี1ปี8เดือนต้องบำเพ็ญมั้ยมันต้องมาจากความเสียสละของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะไปทริปนึงเนี่ยตอนเนี่ยอย่างแซ่ผู้ประกอบการเขาจัดเท่าไหร่นะประมาณ40วัน35ถึง40วันเราบอกขอไป10วันได้ไหมขอไป15วันได้ไหมเนี่ยเราค่อนข้างจะไม่มีเขาเรียกว่าเขาเรียกปัจจุบันนี้เขามีจิตอาสา
อยากทำแบบเสียสละพวกเราไม่เคยมีเราอยากได้สบายอยากได้สั้นๆอยากได้ทำทีเดียวเสร็จแต่คนสมัยก่อนนี่เขาทุ่มเทเขาใช้ความพยายามใช้ความวิริยะความอุตสาหะฉะนั้นสิ่งต่างๆมันจึงมีคุณค่ามากๆนะมีคุณค่ามากๆฉะนั้น อิสลามเนี่ยดูแลไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะแค่ช่วงวัยเด็กช่วงประถมวัยหรือว่าไปดูแลเฉพาะช่วงอะไรช่วงชราอย่างเดียวอิสลามดูแลทุกรายละเอียดทุกช่วงวัยช่วงชั้นเลยช่วงคลอดออกมาช่วงเล็กเราก็มีหลักการศาสนาใช่ไหมครับที่จะเป็นระเบียบเป็นวินัยให้เราได้ปฏิบัติพอโตขึ้นมาเป็นหนุ่มโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่โตขึ้นมาจนกระทั่งไปถึงช่วงและช่วงผู้สูงอายุช่วงชราก็ต้องดูแลทั้งเพียงแต่อิสลามนะจะโฟกัสอยู่2ช่วงฟิกเลย2ช่วงก็คือช่วงเด็กเล็กและไปอีกทีนึงก็เป็นช่วงที่ชราอิสลามจะเน้นนิดหนึ่งเน้น2ช่วงนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงสร้างเรามาเนี่ยเรามีธ าตุกำเนิดเหมือนกันเราเกิดจากอะไรฮัมดานชื่อฮัมดานหรือฮัมดานฮะฮัมดานนะถ้าฮัมดานนะเสพแหละนะลูกอาดัมเองใช่ไหมมาชาอัลลอฮ์วันนั้นคุณดูคลิปที่เขาคุตบะนะครับธาตุกำเนิดของเราคืออะไรธาตุของเราที่เรากำเนิดมาเนี่ยแล้วมาลิกะถูกสร้างมาจากนูรยินถูกสร้างมาจากนารมนุษย์ถูกสร้างมาจากดินอันนี้คือธาตุกำเนิดเบื้องต้นใช่ไหมมนุษย์คนแรกท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามถูกสร้างมาจากดินจึงเป็นธาตุกำเนิดของเราแต่หลังจากนบีอาดัมลูกหลานของนบีอาดัมทั้งหมดมีธาตุกำเนิดมาจากน้ำอสุจิเรามีธาตุกำเนิดเหมือนกันร่วมกันแต่หลังจากวิวัฒนาการไปแล้วเริ่มมีชีวิตมาแล้วเนี่ยเราเริ่มไม่เหมือนกันอีกต่อไปเราเริ่มไม่เหมือนกันอีกต่อไปอัลลอฮ์บอกตอนเราสร้างมาทีแรกเนี่ยคอลักนากุมมินดอฟินสร้างขึ้นมาทุกคนอยู่ในสถานภาพเหมือนกันหมดทุกคนเลยก็คือต้องอาศัยผู้อื่นทั้งหมดเลยอ่อนแอไม่แข็งแรงเลยตั้งแต่เราคลอดออกมานะไม่มีอะไรเลยใช่ไหมในขณะที่เรางัวรู้จักงัวไหมบ้านใครมีงัวมั้งของเราเลี้ยงควายอยู่อีกป่ะแอนนะไปดูควายควายเนี่ยหลังคลอด2ชั่วโมงควายลุกขึ้นวิ่งเดินเองได้ในขณะที่ลูกคนต้องใช้ระยะเวลากี่เดือนไม่ใช่8เดือนปีกว่าถึงจะเดินได้ใครเก่งกว่ากันควายกับคนควายเก่งกว่าอันนี้เรื่องจริงคิดตามนะคุณแม่เดี๋ยวมาบอกว่าด้อยค่าพวกเราแต่ให้คิดว่าสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมาเนี่ยอัลลอฮ์ให้เราได้คิดเป็นนิทัศน์อุทัศน์หมดเลยอัลลอฮ์สร้างขึ้นมาเนี่ยสร้างมนุษย์ขลักนะกุมมินดอฟินสร้างขึ้นมาให้อยู่ในสถานะที่ช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยยังต้องดูแลเรื่องความสะอาดเรื่องอาหารการกินนมกินเองก็ไม่ได้คานไปกินเองได้ไหมฮะในขณะที่ลูกแมวตามันยังไม่ลืมเลยแต่มันมุดหัวจนกระทั่งหาอะไรหาหัวนมแม่มันเจอเราเคยไหมแม่ตั้งแล้วว่าตัวนู้นเราก็คานมาเองอ่ะเคยไหมกว่าจะคว่ำกว่าจะคืบกว่าจะคานกว่าจะตั้งไข่ฉะนั้นช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่อิสลามให้ความสำคัญเพราะอิสลามรู้ว่าเยาวชนที่เป็นเด็กเล็กในขณะเนี้ยอีกสักระยะหนึ่งเขาจะโตขึ้นมาเป็นผู้ที่จะชี้นำสังคมฉะนั้นช่วงที่เขาโตขึ้นมาแล้วเขามีวุฒิภาวะเองแล้วเขามีศักยภาพที่จะดูแลรับผิดชอบตัวเองได้อิสลามก็ให้เป็นนโยบายมาทำอย่างนั้นนะด้วยความรับผิดชอบที่เขารับผิดชอบตัวเขาเองได้แต่ช่วงเด็กเล็กนี่อาศัยใครได้ไหมอาศัยใครไม่ได้
อาศัยไม่ใช่อาศัยตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยเขาทั้งหมดเลยในขณะที่จากดอฟุลแล้วอ่อนแอไม่แข็งแรงแล้วนะโตขึ้นมาเป็นอะไรมิมบะดิดอฟินกูวะตันให้มามีกำลังวังชามีกำลังวังชาหากินเองได้อะไรเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้พอถึงช่วงหนึ่งศักยภาพกำลังวังชาความเข้มแข็งแรงทั้งหมดที่มีที่อัลลอฮ์ให้มาทั้งหมดอัลลอฮ์ค่อยๆเอาคืนจนกระทั่งกลับไปสู่ช่วงที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตเลยในอัลกุรอานจึงให้ประคับประงมให้ฟุ้มฟักสองช่วงเนี้ยโดยเฉพาะช่วงสุดท้ายนั้นกุรอานเรียกระยะเนี้ยนะนั้นกุรอานเรียกไว้สองคำอัรซาลิลอุมรกับอะไรเอ่ยกับอัสฟัลวัตตีนีวัซซัยตูนวะตูริซีนีนวะฮาซัลบะลัดิลอามีนตอซะฮนิตักวีมซุมมารอดะดะนาฮูอัสฟัลซาฟีลีน2กุรอานใช้คำแค่2คำแต่ว่ามันฉายภาพให้เราเห็นเลยอัรซาลิลอุมรว่ามิงกุมมายูตะวัฟฟาส่วนหนึ่งอัลลอฮ์ให้ตายตั้งแต่หนุ่มๆตายตั้งแต่หนุ่มๆอายุยังไม่เยอะเลยแต่อีกส่วนหนึ่งอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ยืดว่ามิงกุมมายูรัดดูอิลาอัรซาลิลอุมรส่วนหนึ่งอัลลอฮ์ยังไม่ให้ตายแต่เนิ่นๆแต่อัลลอฮ์ให้อยู่จนกระทั่งมาถึงช่วงที่อัรซาลิลอุมรเป็นช่วงที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตท่านอิหม่ามอิบนุกะซีรท่านอิหม่ามอัลกุรตุบีเราะห์มะตุลลอฮ์อะลัยฮิวะอะลัยนะอธิบายคำว่าอัรซาลิลอุมรนี่แปลว่ามันไม่ใช่ช่วงชัยคูคอธรรมดาแล้วแต่มันเป็นช่วงที่บั้นปลายชีวิตที่ไม่เหลืออะไรดีแล้วไม่เหลืออะไรดีในตัวแล้วเมื่อก่อนตาเคยดีเดี๋ยวนี้ฝ้าฟางมองไม่เห็นแล้วหูเมื่อก่อนเคยดีเคยฟังชัดเจนตอนนี้ฟังไม่รู้เรื่องแล้วเมื่อก่อนลิ้นปากฟันเคยใช้ได้เคี้ยวได้ทุกอย่างเลยเหนียวแค่ไหนแข็งแค่ไหนก็ขบได้กัดได้ตอนนี้เป็นไงเคี้ยวไม่ได้ขบไม่ได้กลืนยังเจ็บคอเลยกินข้าว2ช้อนกินข้าว3ช้อนไตก็พังตับก็พังอันนั้นอัลลอฮ์จึงเรียกในอายะห์นี้บอกอัรซาลิลอุมรถึงขนาดว่าของที่เคยดีมาทั้งหมดไม่เหลือดีแล้วและไปฟื้นฟูให้กลับมาดีก็ไม่ได้อัลลอฮ์จึงเรียกอัรซาลิลอุมรนั้นช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่ต้องอาศัยการดูแลการเทคแคร์จากคนอื่นทั้งหมดเลยทั้งที่ดีมาก่อนซึ่งมันต่างกับเด็กเล็กที่คลอดออกมานั้นเราไม่มีอะไรเลยแต่ก็จะประชาราเนี่ยเราดีมาทั้งหมดเลยนู่นอยู่ที่ไหนหนูมองเห็นอาจารย์ดำตอนนี้มองเห็นถึงไหนฮะพอมาถึงช่วงหนึ่งใกล้ไม่เห็นต้องนี่ต้องทำอย่างนี้ถึงจะเห็นพอตามันคืนมาต้องกลับมาอยู่ใกล้ๆอีกแล้วนี่คือความอะไรอัรซาลิลอุมรอายะห์เมื่อสักครู่ซุมมารอดะดนาฮูอัสฟัลซาฟีลีนและมาถึงช่วงหนึ่งตอนที่อัลลอฮ์สร้างให้มาอยู่ที่แรกนะเติบโตขึ้นมาอย่างฉกกันอัสนิตะตวีมรูปร่างสันทัดธรรมัดธรรมแงแข็งแรงนี่ลองเบ่งกล้ามสิครับเนี่ยอาจารย์ลองเบ่งกล้ามนะเห็นไหมของข้าวสารเป็นลูกๆยกไหวเห็นไหมแข็งแรงอยู่แต่พอมาถึงช่วงหนึ่งอัลลอฮ์บอกเราจะให้เขากลับไปสู่สภาพที่อัสฟัลซาฟิลิน ช่วงที่อะไรตกต่ำที่สุดแล้วนะจนกระทั่งแม้กระทั่งลูกหลานเองก็ไม่สนใจใยดีฉะนั้นช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่มีความสำคัญแต่ด้วยความที่ว่าหลักการศาสนานะครับไม่ได้ดูแลเฉพาะเรื่องกายภาพอย่างเดียวไม่ได้ดูแลเรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องเสื้อผ้าเรื่องชีวิตความเป็นอยู่แต่อิสลามดูแลในส่วนที่เป็นอะไรด้วยจิตภาพด้วยความรู้สึกของคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนชรานี่เป็นความรู้สึกที่อ่อนไหวง่ายมากเลยนะครับเซนซิทีฟมากเลยอะไรนิดอะไรหน่อยก็คิดแล้วฉะนั้นเราต้องดูแลนะในส่วนที่เป็นทางกายภาพข้าวอาหารการกินยารักษาโรคที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าปัจจัย4เนี่ยดูแลปกติ
นะแล้วก็ดูแลช่วงไหนอีกไอ้เรื่องอะไรอีกคือเรื่องทางจิตภาพนี่สำคัญมากเลยบางทีให้กินอยู่สมบูรณ์หมดแล้วแต่มีช่องว่างระหว่างอะไรระหว่างสมาชิกในบ้านกับลูกกับหลานกับโต๊ะกับแชร์ที่อาจจะไม่อะไรไม่ได้สนิทอะไรกันมากทำให้อาจจะทำให้เกิดโรคซึมเศร้าขึ้นมานะเกิดโรคซึมเศร้าเกิดภาวะซึมเศร้าและมันอาจจะรุนแรงลุกลามบานปลายถึงเป็นอะไรเป็นโรคจิตโรคอะไรไปเลยก็ได้ซึ่งตัวนี้มันก็หลักการศาสนาก็มีนโยบายในการที่จะดูแลในเรื่องของจิตภาพด้วยฉะนั้นหลักการศาสนาเนี่ยถ้าเราไปดูในอัลกุรอานแล้วนะครับหลักการศาสนาดูแลทุกรายละเอียดทุกช่วงวัยแต่ว่าหัวข้อเนี่ยเขาจะให้พูดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เป็นความสำคัญในมิติของคนที่เป็นผู้สูงอายุที่เราที่เป็นบุตรเป็นหลานเป็นผู้น้อยเนี่ยนะบางทีอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเป็นคนอะไรที่อายุน้อยกว่าเราก็ต้องให้ความสำคัญกับบุคคลซึ่งที่เป็นผู้อาวุโสถึงแม้จะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดกับเราก็ตามเราเห็นแชร์คนหนึ่งเป็นผู้สูงอายุนะสมมติว่าเขาต้องการความช่วยเหลือเราก็ต้องช่วยเหลือเหมือนกับเขาเป็นแชร์เราคนหนึ่งใช่ไหมครับเพราะโดยอะไรโดยศักดิ์ของเขาน่ะถ้าทางสายเลือดอาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับเราแต่ในฐานะที่เขาเป็นพี่น้องมุสลิมที่กฎหมายศาสนาให้ความคุ้มครองเขาอยู่เนี่ยเราเองก็ต้องปฏิบัติในหลักการศาสนาที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนะนำเอาไว้เหมือนกับเขาเป็นโต๊ะเป็นแชร์ของเราคนหนึ่งเหมือนกันมันถึงจะได้เป็นกุศลได้เป็นความดีที่เราจะถวายกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคำสอนในศาสนาไม่ได้สอนให้เราเลือกปฏิบัติเลือกปฏิบัติไหมหลักการศาสนาไม่ได้สอนให้เราเลือกปฏิบัติอิสลามสอนให้เราปฏิบัติในส่วนที่เป็นความดีต่างๆเหล่านี้นะครับตามศักยภาพนะแล้วก็อย่างเสมอภาคเพียงแต่ความเข้มข้นในคำแนะนำที่ให้ปฏิบัติเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันแต่ว่าเวลาที่เป็นคำสอนของศาสนาเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้เราปฏิบัติให้เรากระทำกับเฉพาะคนที่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดอย่างเดียวอย่างฮะดีษบทหนึ่งซึ่งเป็นฮะดีษที่ซอฮีฮ์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนรอซูลบอกไลซะมินนามัลลัมยุวักกิรกะบิวะลัมยัรฮัมซอวีรนาวะลัมยะอริฟฮักกออาลิมินารอซูลบอก3ประการต่อไปนี้นะถ้าใครทำไม่ได้ไม่สมควรเป็นประสบนิกรของเรา3โปรแกรมที่เราซูลจะแนะนำต่อไปนี้ถ้าทำไม่ได้ให้พิจารณาตัวเอง 1. ไลซะมินนะมัลลัมยัรฮัมซอวีรนาเรียงตามช่วงวัยไหมย่อมไม่คู่ควรเป็นประสบนิกรของเราเลยคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าแต่ไม่เอ็นดูเมตตาคนที่อะไรอ่อนวัยกว่าตรงเนี้ยให้เมตตาเฉพาะลูกหลานของเราสายเลือดของเราป่ะเทือกเถาเรากอนอนเนื้อของเราเฉพาะบ้างเปล่ากับทุกคนเหมือนกันหมดเลยเราที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราก็ต้องเอ็นดูต้องเมตตาคนที่เป็นผู้น้อยกว่าถึงแม้จะไม่รู้จักถึงแม้จะเป็นคนห่างๆเราก็ต้องเมตตาเราก็ต้องสงสารเพราะหลักการศาสนาไม่ได้ฟิกมาเอ้ยคุณเมตตาเฉพาะคนที่นำสกุลเดียวกับคุณนะคนที่เป็นลูกหลานของคุณนะเปล่าใช่ไหมครับฉะนั้นอิสลามเนี่ยให้ความเสมอภาคให้เป็นนโยบายกว้างๆแต่ว่าที่เปิดกว้างไว้ตรงเนี้ยอิสลามก็จะมาเน้นอย่างว่านั่นก็ผู้น้อยแต่ผู้น้อยคนเนี้ยไอ้หลานในไส้นะงั้นเวลาเราจะเลือกให้ความสำคัญเราก็ต้องเลือกให้ใครก่อนให้คนที่เป็นผู้น้อยแต่เป็นหลานใช่ไหมครับเพราะมันจะได้ผลบุญเป็นเท่าไหร่2เท่าได้ผลบุญเป็นเบิ้ลขึ้นมาเลยนะได้ผลบุญเพิ่มขึ้นมาเบิ้ลขึ้นมาเลยฉะนั้นหลักการศาสนาในการเมตตาเอ็นดูคนผู้ชนที่อะไรเป็นผู้น้อยเป็นเยาวชนเนี่ยไม่ได้เจาะจงว่าต้องเป็นเฉพาะลูกหลานของเราเองนำสกุลเดียวกับเราลูกพี่ลูกน้องกับเราเปล่ากับมุสลิมทั้งหมดเลยต้องดูแลต้องรับผิดชอบต้องเอ็นดูเหมือนกันในทางตรงกันข้ามเราที่เป็นผู้น้อยเวลาเราจะเคารพจะให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะให้เกียรติเฉพาะคนที่เป็นโต๊ะเป็นแชร์ของเราเท่านั้นโต๊ะแชร์คนอื่นไม่เกี่ยวอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่พระสุนก็บอกไลซะมินนามัลลัมยุวักกิรกะบีเรานา
คนที่เป็นผู้น้อยแต่ไม่ให้เกียรติไม่เห็นหัวคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าคนคนนั้นก็ไม่สมควรเป็นอุมมะห์เป็นประสบนิกรของนบีนั้นปัจจุบันนี้เราเห็นในคลิปใช่ไหมวัยรุ่นอายุยังไม่เท่าไรเลยด่าคนแก่ๆทะเลาะกับคนแก่ๆทำร้ายร่างกายคนแก่ๆคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าบางทีก็อะไรนะเรียกอารมณ์สั้นนะโกรธง่ายโมโหง่ายทุบตีทำร้ายร่างกายเด็กเล็กนะบางทีพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงไม่ใช่ลูกเราลูกติดพ่อติดแม่คนอื่นมาเราก็ทำร้ายทุบตีจนกระทั่งบางเคสหรือบางเหตุการณ์ถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มีแต่อิสลามไม่ได้สอนแบบนั้นอิสลามสอนให้เราดูแลนะครับเหมือนกันถึงแม้มันอาจจะแตกต่างกันบ้างก็ตามนะเพราะด้วยความเข้มข้นด้วยความใกล้ชิดทางอะไรทางความสัมพันธ์ก็อาจจะต้องดูแลมากกว่าหรืออะไรพิเศษกว่าแต่ว่าโดยนโยบายแล้วให้เราดูแลคนที่เป็นผู้น้อยคนที่อายุอ่อนกว่าน้อยกว่าเนี่ยนะครับเหมือนกันแล้วคนที่เป็นผู้น้อยก็ต้องให้เกียรติบุคคลซึ่งที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเหมือนกันไม่ได้แปลว่าเราจะให้สลามเฉพาะโต๊ะกระแชเราคนอื่นเดินสวนกันไม่ต้องให้สลามก็ได้ไม่ต้องทักทายก็ได้อันนี้ไม่อะไรไม่ได้เป็นหลักการศาสนานะฉะนั้นในช่วงที่หลักการศาสนาให้ความดูแลเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะดึงในส่วนที่เป็นศักยภาพของแต่ละช่วงวัยเนี่ยนะครับเอามาทำให้เกิดเป็นประโยชน์กับศาสนาของเรากับสังคมของเรากับชุมชนของเราหรือแม้กระทั่งกับครอบครัวของเราเองก็ตามซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องอะไรมากนะโต๊ะกับแชร์เนี่ยถึงแม้ว่าปลดระวางได้ไหมได้ไหมแท็กซี่พอเราขับไปพอได้สมมติเขากำหนดไว้กี่ปีไปต่อทะเบียนไม่ได้แล้วใช่ไหมอย่างแท็กซี่เนี่ยรถโดยเฉพาะรถที่บริการสาธารณะนี่เขากำหนดเลยต้องมีอายุการใช้งานไม่เกินเท่านี้โต๊ะกระแชเราสมมติพอ60แล้วโต๊ะกระแชหมดเกษียณไหมโต๊ะกระแชเราไม่เกษียณครูบาอาจารย์ผู้อาวุโสไม่เกษียณเขายังคงความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรายังจะต้องเคารพยังจะต้องให้เกียรติถึงแม้เขาจะแก่ปูนไหนแล้วก็ตามจะหลงก็ยิ่งต้องอะไรยิ่งต้องดูแลยิ่งต้องเคารพยิ่งต้องให้เกียรติอย่างตอนเนี้ยในFacebook เนี่ยมันจะมีอยู่ที่กูดูเมื่อวันก่อนเนี่ยรู้จักหมออันนี้พูดในFacebook นี่ไม่เป็นไรมั้งนะครับเพราะเราไม่ได้พูดออกสื่อหมอปลารู้จักหมอปลามั้ยหมอปลาเขาเอาคุณป้าคนหนึ่งไปอะไรอยู่เรียกป้าอะไรนะไอ้บางป้ารัตนาใช่ป่ะที่หมอปลาเขาเอาไปดูแลอยู่ตอนเนี้ยแล้วก็มีคลิปมีอะไรที่คนเขาไปติดอะไรไปกดไลค์กดแชร์กันเยอะมากเลยใช่ป่ะคุณป้ารัตนาซึ่งแกเป็นคนป่วยทางสมองใช่ป่ะเป็นคนป่วยทางสมองก็ส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยกับวิธีของหมอปลานะที่จะพยายามที่จะกระตุ้นให้สมองส่วนความจำและให้มันกลับมามีพัฒนาการกระตุ้นนะหมอปลาเขาใช้วิธีของเขาอีกส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับวิธีของหมอปลาเพราะอะไรอ่ะปลารัตนาเนี่ยเป็นผู้สูงอายุนะครับอายุน่าจะสัก60 70 60กว่าแล้วแหละนะครับแต่ว่ามันกลายเป็นอะไรเลยเรื่องโจ๊กทำให้คนเข้าไปดูขำด้วยสงสารด้วยอะไรแล้วเราไม่อยากให้สังคมมุสลิมมีแบบนี้นะเอาความทุกข์เอาความเราเรียกว่าเป็นปมด้อยก็แล้วกันนะของอะไรของคนผู้ใหญ่อะไรบางอย่างเนี่ยมากลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการด้อยค่าในสายตาของคนอื่นฉะนั้นในสังคมมุสลิมของเราจึงไม่มีบ้านพักคนชรามีไหมไม่มีนะแม้กระทั่งประเทศที่เป็นประเทศมุสลิมประเทศอิสลามเขาเองก็ไม่ได้ส่งเสริมแต่เขามีนะมีที่พักสำหรับผู้สูงอายุที่จรจัดเร่ร่อนที่ไม่มีญาติรับผิดชอบจริงๆเนี่ยเขาก็ดูแลแต่การที่จะไปเปิดสถานรับเลี้ยงหรือว่าบ้านพักคนชราแล้วการให้ลูกให้ทายาทเนี่ยอะไรเอาลูกเอาพ่อเอาแม่เป็นผู้ผู้สูงอายุมาปล่อยเอามาฝากเลี้ยงไม่มีแต่ในประเทศอื่นถึงแม้จะเป็นประเทศที่
จริญแล้วเขาก็มีแต่ในหลักการศาสนาของเราไม่ทำเลยเพราะเรามอบภาระตรงนี้ให้กับใครให้กับลูกให้กับหลานอย่าดำจดคำถามก็แล้วกันแล้วก็ค่อยส่งมานะครับตอนนี้ในหลักการศาสนาเนี่ยมอบภาระตรงนี้งั้นเราอย่าเอาความรู้สึกพ่อแม่โต๊ะแชร์ที่แก่ชราแล้วเนี่ยอย่ามองว่าเขาคือปัญหาของเราเขาคือภาระของเรามองว่าคนผู้สูงอายุเป็นภาระของเราได้ไหมฮะได้ไหมไม่ได้แต่เราต้องมองใหม่มองให้เป็นบวกคิดแบบบวกถ้าเรามองว่าคนผู้สูงอายุเนี่ยโต๊ะแชร์มะป๋าของเราเนี่ยเป็นภาระเรารู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบต้องแบกรับมันหนักเราก็ไม่อยากจะแบกรับในที่สุดเราก็โยนความรับผิดชอบไปให้พี่ให้น้องให้อีจูให้ไอ้บังอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องรับเพราะเรามองว่านั่นคือภาระใช่ไหมดีไม่ดีเอาไปฝากใครคนอื่นจ้างเขาเลี้ยงก็ได้จ้างใครต่อใครมาเลี้ยงโดยที่เรารู้สึกว่าเราจะไม่ต้องลำบากไม่ต้องรับผิดชอบนี่คือเรามองว่าพ่อแม่โต๊ะแชร์คนแก่เป็นภาระแต่ถ้าเราปรับทัศนคติของเราใหม่มองให้มันเป็นบวกเฮ้ยนั่นไม่ใช่ภาระแต่นั่นคือสัมภาระรู้จักสัมภาระไหมสัมภาระก็คือของที่เราขาดไม่ได้เราต้องมีติดตัวไปถ้าเราไม่มีติดตัวไปเราไปไหนได้ไหมไปไม่ได้เราจะไปไหนมุสลิมเราจะไปไหนไปไหนจะไปสวรรค์ถ้าเราจะไปสวรรค์พ่อแม่คือสัมภาระของเราที่เราจะต้องฮะทำให้ได้เป็นกุศลทำให้ได้เป็นผลบุญเราจะได้ไปเบิกใครเบิกกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจึงรู้สึกว่าต้องมีคุณค่าเราจะไปเที่ยวไหนดีอ้าวอาจารย์จะไปเที่ยวไหนจะไปอินเดียเลยนะเอาใกล้ๆนะใกล้ๆนะไปเชียงใหม่อันนี้ไปชะอำเนี่ยพาเด็กไปเล่นน้ำจะไปชะอำจะไปบางแสนไปพัทยาใช่ไหมผมจำได้ตอนเด็กๆเล็กๆอ่ะพ่อแม่จะไปไหนผมจะไปแค่สวนสยามสมัยก่อนในสวนสยามมันเริ่มมีแล้วเราเพิ่งจะสักป.5ป.6อะไรประมาณนั้นนะทำยังไงพรุ่งนี้เขาจะพาไปสวนสยามอ่ะทำยังไงเราต้องเตรียมตัวใช่ป่ะเนี่ยไปแค่สวนสยามนะยังต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมเราไม่มีสตังค์เยอะจะได้ไม่ต้องไปซื้ออาหารซื้อนู่นซื้อนี่กินเราก็นึ่งข้าวเหนียวไปจากบ้านทอดไก่ไปจากบ้านไก่จับตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะไก่จับตั้งแต่คืนนี้เช้ามาเชือดทำหมักทอดไปกินพรุ่งนี้จะไปเมื่อไหร่ไปพรุ่งนี้นะวันเนี้ยจับไก่แล้วเหมือนกับวันอีดสมัยก่อนนะยะฮัสนะใช่ไหมครับตัดใบตองห่อข้าวต้มตั้งแต่วันไหนฮะขุดขาปอกมะพร้าวจะต้มขาไก่ไปมัสยิดนะคือความจำเป็นที่เราต้องทำล่วงหน้าก่อนใช่ป่ะแล้วเราจะไปสวรรค์เขาแล้วมีเซเว่นหรือมีไหมเราไปชะอำไปหาดจอมเทียนเซเว่นตลอดทางแวะตรงไหนก็ได้แต่จะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์มันมีเซเว่นกลางทางไหมไม่มีไปซื้อผลบุญตรงไหนฮะขอยืมผลบุญทำดานก่อนได้ไหมครูจะไปสวรรค์มีให้ครูยืมไหมมีป่ะถ้าครูจะเช่าล่ะไม่ยืมกับครูเช่าก็ได้เช่าผลบุญก่อนครูอยากจะไปสวรรค์ให้ครูเช่าได้ไหมฮะขอได้ไหมขี้เหนียวหน้าดูเลยขอก็ไม่ให้ยืมก็ไม่ได้เช่าก็ไม่ได้ไม่ให้เลยนะจะเก็บไว้ทำอะไรขี้เหนียวใช่ป่ะดังนั้นเวลาเราจะไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เรายังต้องการผลบุญต้องการผลบุญ
ผลบุญคือสัมภาระผลบุญคือสัมภาระดังนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนึงเนี่ยมิมบัตนบีตอนในสมัยช่วงแรกๆนบีขึ้นมิมบัตนบีไม่มีมิมบัตนบีประทับยืนบนขอนไม้ท่อนขอนนึงเท่านั้นแหละให้สูงกว่าบรรดาซอฮาบะห์แล้วนบีก็เทศนาปราศัยไปแต่พอมาถึงวันนึงมีซอฮาบะห์ท่านนึงเป็นช่างไม้ก็ทำอะไรทำมิมบัตมาถวายให้รอซูลุลลอฮ์3ขั้นก็ขึ้นมาสูงสักแค่นี้ละ3ขั้นรอซูลก็ประทับยืนก็ขึ้นคุตบะห์มิมบัตเนี่ยขึ้นมาทุกเที่ยวเลยแต่มีอยู่สุกหนึ่งรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเดินมาถึงมิมบัตก้าวขึ้นไปก้าวนึงรอซูลก็บอกว่าอามีนพอขึ้นไปขั้นที่2ก็อามีนขึ้นไปขั้นที่3ก็อามีนเนี่ยซอฮาบะห์นั่งเหมือนกับพวกเราอยู่ติดมิมบัตเนี่ยเฮ้ยสุกนี้แปลกว่ะทุกสุกไม่เคยว่าอามีนสักครั้งนึงแล้วทำไมสุกนี้ต้องว่าอามีนด้วยถ้าเป็นเราสงสัยไหมสงสัยซอฮาบะห์ก็เก็บความสงสัยไว้เดี๋ยวละหมาดเสร็จจะถามกันจะถามท่านรอซูลพอละหมาดเสร็จ ซอฮาบะห์ก็ต้องถามให้ได้รีบกรูไปหาท่านรอซูลครับละหมาดกับท่านมาตั้งหลายครั้งเนี่ยไม่เคยเห็นท่านว่าอามีนสักครั้งหนึ่งตอนขึ้นกุตบะห์แล้วทำไมสุกเนี่ยกุตบะห์ครั้งเนี้ยขึ้นไปขั้นหนึ่งก็อามีนทีหนึ่งขึ้นไปขั้นก็อามีนทีหนึ่งรอซูลไหนท่านเฉลยหรือว่าแนะนำกับพวกเราหน่อยรอซูลบอกรอซูลเฉลยยังรอซูลจะเฉลยแล้วนะรอซูลบอกเมื่อสักครู่ตอนที่ฉันก้าวขึ้นมิมบัตนะท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาปรากฏร่างให้ฉันเห็นแล้วขอดุอาสาบแช่งคนที่มีนิสัย3นิสัยนี้เอาไว้ฉันฟังแล้วฉันพิจารณาแล้วฉันก็เห็นควรให้โดนสาปแช่งไปด้วยกิจใครสาปแช่งบ้างญิบรีลอะลัยฮิสสลามสาปแช่งต่อจากนั้นท่านนบีอะลัยฮิสสลามเห็นสมควรว่าคนแบบเนี้ยสมน้ำหน้าให้มันโดนสาปแช่งไปอีกรอซูลขออีกครั้งหนึ่งแล้วใครเป็นผู้สาปแช่งใครเป็นผู้สาปแช่งตัวเล็กญิบรีลเป็นผู้ขอญิบรีลขอนบีเห็นควรก็อามีนให้ใครเป็นผู้สาปแช่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา3พฤติกรรม3นิสัยนี้โดนอัลลอฮฺสาปแช่งใครเป็นผู้ขอญิบรีลอะลัยฮิสสลามแล้วก็นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม3เลยนะถ้าใครโดนเนี่ยรอดไหมครับไม่รอด1ใน3รายการที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ก็คือนบียิบรีลบอกงี้รอกีมาอัมฟูรอจูลินช่างหน้าอัปยศสิ้นดีสิ้นดีแปลว่าอะไรสิ้นดีไม่เหลือดีไม่มีดีอัปยศมากไม่เหลือดีไม่สิ้นดีไม่เหลือดีใครอะรอยูลุนบุรุษหนึ่งคนคนหนึ่งรวมถึงสตรีด้วยที่อะไรที่พ่อแม่ของเขาทั้งสองชราภาพมากแล้วยังไม่เสียชีวิตชรามากแล้วแล้วอยู่อาศัยอยู่กับเขาเนี่ยอยู่อาศัยอยู่กับเขาฟะลัมยุดคิลาฮุลญันนะแต่พ่อและแม่ไม่ได้ช่วยเป็นสัมภาระให้เขาเข้าสวรรค์ได้เข้าใจยังที่ครูแปลว่าเป็นสัมภาระเพราะจะได้ช่วยเหมือนกับเสบียงความดีของเราสายใยตัวนี้คือเสบียงของเราที่เราจะทายหิ้วติดตัวของเราไปเอาเป็นผลบุญเป็นกุศลกิจของเรากุศลทานของเราที่เราทำเนี่ยเทียบเท่ากับซะดอกอเนี่ยเอาไปเบิกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานูนนบีบอกพ่อแม่อุตส่าห์ชราแล้วนะอุตส่าห์อาศัยอยู่กับเจ้านะแต่ไม่ได้ช่วยให้เจ้าเข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นี่พี่น้องนักเรียนเห็นไหมนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะให้ความสำคัญกับผู้หลักผู้ใหญ่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะกับเด็กท่านก็ปฏิบัติท่านก็ดูแลเอาใจใส่อย่างเป็นอย่างดีบางทีระหว่างทางเนี่ยเราซูลตั้งใจจะไปปฏิบัติภารกิจระหว่างที่เสด็จดำเนินไปเนี่ยไปเจอเด็กเล็ก
ปเจอเด็กอ่ะเด็กชวนเล่นเด็กชวนคุยรอซูลก็ยอมสละเวลาบางช่วงเพื่อที่จะอะไรอ่ะเล่นกับเด็กช่วงหนึ่งเพื่อให้เด็กไม่รู้สึกผิดหวังกับอะไรกับท่านรอซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอุตส่าห์ชวนรอซูลไม่เล่นด้วยรอซูลก็ปล่อยให้เด็กจูงไปไหนก็ไหนบางทีไปต่างไกลพอเด็กเลิกจูงรอซูลก็เดินย้อนทำธุระอย่างเก่าเราเคยไหมฮะรอซูลบอกเจอเด็กเล็กเด็กกำพร้าให้เอามือลูบหัวได้ผลบุญเท่ากับจำนวนเส้นผมบนศีรษะของเด็กเราพอเจอเด็กกำพร้าเบิ้ลเลยเบิ้ลกะโหลกเลยเราย้อนแย้งกับสิ่งที่เป็นนโยบายเป็นคำสอนในศาสนาฉะนั้นเราเองต้องให้ความสำคัญในฐานะที่เราต้องอาศัยสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของผู้ใหญ่ที่เขาสั่งสมเอาไว้เราเรียนจริงเรามีหลักสูตรของเราเราบอกเราจบมาเนี่ยเราเรียนนั่นมาเนี่ยผมจบปริญญาตรีผมได้ปริญญาได้สำริดบัตรโน่นนี่อะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นมันก็ยังไม่สู้กับประสบการณ์ที่คนผู้หลักผู้ใหญ่เขาสั่งสมมาตลอดทั้งชีวิตของพวกเขางั้นเราต้องอาศัยจากการที่ดึงอะไรดึงเอาประสบการณ์คำแนะนำต่างๆที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาอาจจะอะไรเขาอาจจะเขาเรียกว่ายังมีอีโก้อยู่บางส่วนเราต้องยอมรับนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมีอีโก้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เขามีตำแหน่งมีหน้ามีตาในสังคมเนี่ยเขาอาจจะยังมีความรู้สึกว่าเขายังผูกพันอยู่กับตำแหน่งแล้วก็หน้าตาอยู่บ้างนั้นทำอย่างไรที่เราจะไปอะไรไปร่วมกิจกรรมในเวลาเดียวกันเราก็ได้ประสบการณ์ได้คำแนะนำจากเขาที่ดีจากเขาและในเวลาเดียวกันเราก็เรียกอะไรนะสอดแทรกในสิ่งที่เป็นแนวคิดใหม่ๆที่มันไม่ได้ผิดกับหลักการศาสนาแต่จะช่วยเสริมให้วิธีคิดหรือว่าความเป็นไปได้ต่างๆเนี่ยมันอะไรมันมีความเขาเรียกว่าเป็นไปในทางที่เป็นบวกมากยิ่งขึ้นสมมติวิธีคิดของผู้ใหญ่เขาอาจจะคิดได้แค่นี้เขาบอกจัดร้านอะไรเนี่ยจัดร้านแบบเนี้ยสมมติแชร์คนหนึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายร้านค้านี่แหละเอาก๋วยเตี๋ยวนี่แหละเอาข้าวหมกนี่แหละเอาข้าวมันนี่แหละไปทอดนี่แหละไปมาเบ็ดเสร็จแล้วเป็นยังไงเป็นเฉพาะอาหารของคนผู้ใหญ่กินแต่ถ้าเราเป็นวัยรุ่นล่ะแชร์ตอนนี้คนที่มางานมันไม่ได้มาแค่มากินข้าวหมกกินอะไรหอยทอดกินข้าวมันนะมันมีวัยรุ่นเนี่ยคนนี้อยากกินเมนูอะไรฮะบิงซูบิงซูใช่ป่าวบิงซูเอาอยากกินอะไรอีกล่ะอะไรนะสเต็กสเต็กเราอยากกินอะไรฮะซูชิแชร์บอกไม่รู้จักซูชิไม่เอาอะในที่สุดร้านซูชิก็จะไม่มีในงานของเราใช่ป่ะแชร์ถามเฮ้ยซูชิใช้ต้นทุนเท่าไหร่ 5,000 ครับโอ้โหแชร์ปวดหัวเลย 5,000 แชร์เคยลงทุนเท่าไหร่ข้าวมัน 2,500 เยอะแล้วถังหนึ่งแต่พอจะมาเอาซูชิ 5,000 โอ้โหแล้วเราจะทำยังไงขายความคิดขายไอเดียของเราเพื่อที่จะให้ซูชิมาอยู่ในงานของเราโดยที่แชร์เขาไม่ได้มองแค่ต้นทุนแต่ทำให้แชร์เนี่ยมองไปถึงกำไรที่จะได้จากร้านซูชิแชร์ผมไม่ได้ทำแบบแชร์นะผมจะไปหาสปอนเซอร์จากข้างนอกมาไม่ต้องให้สับบุรุษของมัสยิดออกร้านกันเองออกทุนกันเองผมจะไปเอาร้านสเต็กบางพรมาออกเลยเรากินสเต็กใช่ไหมผมจะไปเอาร้านบางพรมาช่วยเขามาออกให้ฟรีเขาให้ทุนให้กำไรแชร์เอาไหมแบบนี้พอเราขายไอเดียขายความคิดให้แชร์เขาเห็นนี่เขาเข้าใจเขาโอเคไหมแชร์เขาโอเคปีหลายปีที่ผ่านมาไม่มีร้านสเต็กตอนนี้มีร้านสเต็กแล้วเมื่อก่อนเขามีอคติกับร้านของเล่นใช่ไหมร้านของเล่นร้านของเล่นนี่มีในงานมัสยิดไม่ได้เลยอ้าวแล้วเราเป็นคนเขาเรียกว่าหัวสมัยใหม่หัวสมัยใหม่แบบพวกเรานะไม่หัวสมัยใหม่แบบไอ้นวลแนวคิดใหม่ทำยังไงที่จะให้ในมัสยิดเนี่ยหรือในงานของมัสยิดเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมของอะไรของเยาวชนจะได้ไม่มีแค่คนมากินน้ำชาแล้วก็กลับแต่มีเยาวชนมาร่วมกิจกรรมให้มีเยาวชนมาร่วมกิจกรรมอ้าวเฮ้ยร้านของเล่นน่ะมันดึงสตังค์ของใครของพ่อแม่ไปหมดเลยพ่อแม่แทนที่จะซื้อก๋วยเตี๋ยวแทนที่จะซื้อข้าวมันซื้อขนมกินกลายเป็นลูกซื้ออะไรซื้อของเล่นหมดไปแล้วเลยไม่บริจาคเลยแม่นี่คือวิธีคิดของคนผู้ใหญ่ไม่เชื่อเราไปถามโต๊ะแชร์ทำไมถึงไม่มี
กรรมการผู้ใหญ่ไม่ยอมให้มีร้านของเล่นเพราะเด็กมันจะเอาสตังค์ทั้งหมดเนี่ยไม่ซื้อของกินหรอกแต่เด็กมันจะไปซื้อของเล่นหมดของเล่นเขามาเช่าที่เราแล้วก็จ่ายสตังค์ค่าเช่าที่ให้เต็มที่ 2,500 แต่เขาขายกำไรได้เท่าไหร่ 30,000 40,000 เขาฟันเงินของคนที่จะมาช่วยงานเรานี่แหละรายได้ของงานกลายไปเป็นรายได้ของร้านของเล่นอ้าวเราไม่อยากได้ร้านของเล่นเพราะเรามองว่าของเล่นมาแย่งรายได้ของร้านรวงในงานงั้นเราก็ออกร้านของเล่นของเราเองสิรายได้ทั้งหมดมันจะได้เป็นของงานมัสยิดเราทั้งหมดเลยพอเราขายไอเดียขายแบบนี้ให้ผู้ใหญ่แล้วเราทำและพิสูจน์ให้ได้ว่าวิธีคิดของเราเนี่ยถูกและเป็นประโยชน์กับมัสยิดจริงๆทุกปีร้านมัสยิดไม่มีรายได้จากร้านของเล่นนอกเสียจากค่าเจ้าที่ 2,000 แต่ปีนี้ผมหาร้านมาเองลงทุนเองอะไรเองยกทุนยกกำไรมัสยิดได้ 30,000 มัสยิดเอาไหมมัสยิดเอาต่อไปปีหน้าเขาจะนึกถึงไอ้วัยรุ่นคนเนี้ยที่มันเอาร้านของเล่นมาลงที่มันเอาร้านซูชิมาลงเอาสเต็กมาลงเพราะทำยอดทำรายได้แล้วพอปีต่อๆไปแชร์เขาบอกเฮ้ยปีนี้แชร์ไม่ทันฝ่ายร้านค้าละแชร์จะยกให้เองเป็นประธานฝ่ายร้านค้าเองต้องมาช่วยนะกลายเป็นดึงเอาคนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมได้ฉะนั้นคนวัยรุ่นก็นะครับอย่าดูถูกศักยภาพและอย่าด้อยค่าคนที่เป็นผู้ใหญ่อุ้ยคิดอย่างแจมีแต่ร้านข้าวมันมีแต่ร้านหอยทอดมีแต่ร้านก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละใช่ไหมเราก็คิดแบบนั้นในที่สุดเราก็ไม่ได้มีโอกาสร่วมไม้ร่วมมือร่วมกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจนั้นทำยังไงที่จะบูรณาการความคิดของคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่เขามีความคิดความอ่านมากกว่าก็มีความรอบคอบความพิถีพิถันความละเอียดละออมากกว่าในเวลาเดียวกันเราเนี่ยเขาเรียกวัยรุ่นรุ่นนี่ไฟแรงอยากทำอยากนั่นคิดอย่างเดียวจะทำความเป็นไปได้มีแค่ไหนนะอะไรล่ะความการตอบรับจากผู้หลักผู้ใหญ่การให้การยอมรับมีมากน้อยแค่ไหนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องอะไรมันต้องทำแล้วมันให้แมทกันให้ได้เราใช้เดี่ยวได้ไหมเราเป็นวัยรุ่นฮะผมลูกชายอาดัมอ่ะทำไมผมจะทำอ่ะฮะอลูก้านี่ใครอลูก้านี่ของใครสมมติน่ะวันแมนโชได้ไหมฮะอาดัมพ่อผมอ่ะผมจะทำอ่ะได้ไหมฮะไม่แคร์ใครเลยได้ไหมได้ป่ะไม่ได้งั้นเราต้องอะไรให้ความร่วมมือกับกิจกรรมโดยเฉพาะกับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อาศัยเขานะต้องอาศัยครับอีกอย่างหนึ่งคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยเราอย่าลดก็ได้อย่าลดศักยภาพหรือความสามารถของตัวเองนะคนสมัยก่อนเนี่ยอย่างที่ครูยกตัวอย่างให้พวกเราฟังนะความเสียสละความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำความดีของเขาเนี่ยเขาทำชนิดที่ว่าเต็มร้อยร้อยทั้งร้อยทำแบบไม่เสียดายนะทำแบบไม่เสียดายคนสมัยก่อนโดยเฉพาะสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับกรรมสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นกิจกรรมแบบง่ายๆชิวๆแบบสมัยเราเนี่ยของเรานี่แค่สมมติว่าครูจะออกร้านน้ำเนี่ยเอานักเรียนเดี๋ยวนักเรียนไปช่วยครูขายน้ำหน่อยเอาน้ำอะไรดีอิตาเลียนโซดาใช่ป่ะเรามีโซดาสำเร็จรูปใช่ไหมยกมากี่ลังยกมาดิมีน้ำสีใช่ไหมน้ำนั่นซื้อมะนาวซื้ออะไรมาซื้อน้ำแข็งมาหน่อยแป๊บเดียวขายได้เท่าไหร่ละ5,000 10,000เราก็เลยมองว่าวิธีคิดวิธีทำแบบเราเนี่ยง่ายมันจึงไม่ค่อยมีคุณค่าในความรู้สึกของเราอุ้ย2ชั่วโมง3ชั่วโมงได้ละ 5,000 แต่คนสมัยก่อนเวลาเขาทำเนี่ยเขาทำแบบยังไงเขามีการวางแผนเขาทำแบบอะไรละแบบประเมินความคุ้มค่าแล้วเขาทำแบบรอบคอบที่สุดเลยฉะนั้นผลงานของเขาออกมามันจึงเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าแล้วมันเอาไปพูดได้นานเลยด้วยความทรงจำมันเป็นความจดจำเป็นประวัติเป็นสตอรี่ที่เขาเรียกว่าเขาไม่ลืมกันโอ้โหจัดงานไม่ต้องอะไรคนสมัยก่อนนะเขากวนขนมรู้จักกวนขนมไหมคนสมัยก่อน
มันเป็นประเพณีแต่มันส่วนหนึ่งถูกเข้าใจเป็นเรื่องของหลักการศาสนาแต่กิจกรรมของพวกเขาเนี่ยเขาได้รับความร่วมมือจากสัปปุรุษทั้งหมดเลยอีกคนหนึ่งปอกมะพร้าวอีกคนหนึ่งตั้งเตาอีกคนหนึ่งคั้นกะทิอีกคนหนึ่งคั่วตัวอีกคนเขาทำกันพร้อมเพียงทั้งหมดเลยปัจจุบันนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยทุกคนไม่มีส่วนร่วมฉะนั้นความรู้สึกความภูมิใจความเป็นเจ้าของในผลงานมันจึงไม่มีความภูมิใจในความเป็นเจ้าของหรือความมีส่วนร่วมในผลงานที่เกิดขึ้นไม่มีเลยจัดงานมัสยิดได้ 500,000 จัดงานมัสยิดได้ 100,000 เรารู้สึกว่าธรรมดารู้สึกว่าธรรมดาแต่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาจัดกันได้ 200,000 นี่เขาดีใจเขาเอาผลงานของเขาเนี่ยไปคุยไปเล่ากัน3วัน8วันเล่ากัน3บ้าน8บ้านเพราะเขาภูมิใจเขาอะไรเขาทุ่มเทแล้วเขาได้ผลลัพธ์ที่มันชื่นน่าชื่นชมแต่ปัจจุบันนี้ลงทุนทับตายขับรถมา 3:30 เพิ่งจะเอาร้านมาตั้งเขากางเต็นท์กันเคยไปช่วยไหมเราไม่ได้ว่านะแต่ภาพของสังคมข้างนอกนะใช่ไหมเดี๋ยวนี้เราใช้จ้างอะไรก็จ้างหมดเลยฉะนั้นเราที่เป็นคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่เองเรารู้สึกว่าเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยฉะนั้นเวลามันเกิดเรื่องเกิดราวอะไรกับชุมชนก็เรารู้สึกว่าเราอยู่เฉยๆก็ได้กลายเป็นเราไม่ต้องร่วมกิจกรรมก็ได้นี่คือสิ่งที่บั่นทอนเสถียรภาพและพัฒนาการของชุมชนของมัสยิดหรือแม้กระทั่งของโรงเรียนของเราอําดานจำไว้นะเดี๋ยวครูสอนให้อิสลามศาสนาของเราสอนทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นกิจกรรมอะไรกิจกรรมกลุ่มทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกิจกรรมกลุ่มอะไรก็จะมาหมดเลยอิสลามไม่ชอบให้ทําแบบฉายเดี่ยวใช่ป่ะอิสลามอะไรก็จะมาทั้งหมดเลยจะมาทั้งหมดเลยต่อไปนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นคนที่ทํางานหรือจะต้องเป็นตัวแทนของสังคมของชุมชนหรือเราเนี่ยเราจะเป็นนักเรียนศาสนาซึ่งเราโตขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่ชี้นำสังคมกำหนดทิศทางให้กับสังคมสังคมก็กำลังรอเราอยู่เป็นความหวังของสังคมทำตัวใครตัวมันวันแมนโชอย่างที่ว่าฉันลูกอาดัมได้ไหมไม่ใช่อาดัมนี่อาดัมพรบับงาชื่ออาดัมเหมือนกันเลยฉันลูกอาดัมฉันจะทำอย่างเงี้ยฉันไม่แคร์ใครได้ไหมไม่ได้งั้นเนี่ยโรงเรียนเนี่ยไม่ใช่ของอาดัมเข้าใจยังไม่ใช่ของอาดัมของใครของใครของเราของอัลลอฮ์มาเชื่อถามฮัจญะฮัสซะนะมาเชื่อถามเนี่ยพี่น้องที่เขารับจับตอนที่เขาควักสตังค์ให้เขาถือโฉนดมาให้เขาบอกขอยกให้ใครยกให้อัลลอฮ์เป็นของอัลลอฮ์ไม่ใช่ของอาดัมงั้นเวลาเราจะมาทำงานของอัลลอฮ์ทำงานของอัลลอฮ์นะทำยังไงกูบอกแล้วเราเน้นกิจกรรมที่ต้องทำรับผิดชอบร่วมกันเป็นกลุ่มต่อไปนี้ถ้าเราจะทำงานให้โรงเรียนของเรานะเราเพราะเราอยู่กับโรงเรียนเป็นบุคลากรเป็นทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนเนี่ยต่อไปนี้คิดแบบนี้อย่างเดียวเลยงานโรงเรียนที่จะจัดเนี่ยสัปดาห์วิชาการวันที่เท่าไหร่นะฮะ27มีนางานอาลูกะวันที่27มีนาเนี่ยงานเนี้ยต้องมีเราอยู่คนหนึ่งงานนี้ต้องมีใครมีเราด้วยงานเนี้ยจะสำเร็จได้ต้องมีเราจะรู้สึกว่าเราต้องรับผิดชอบเราต้องร่วมเราต้องเป็นเจ้าของให้ได้เราจะไม่ทิ้งงานแต่ถ้าทุกคนคิดทำดันคิดเฮ้ยงานนี้ไม่ต้องมีเราก็ได้ไอ้บางข้างหลังนั่นทำแล้วไอ้คนนี้ทำแล้วคนนู้นเป็นนู่นแล้วคนนี้เป็นนะเราสบายสบายชิวๆเราลูกอดัมซะอย่างไม่ต้องทำก็ได้ถ้าคิดแบบนี้เฮ้ยมีคนอื่นแล้วไม่ต้องมีเราหรอกโรงเรียนไปได้ไหมงานวันที่17นี้เกิดขึ้นได้ไหมมันอาจจะเกิดได้แต่ไม่มีคุณภาพเพราะไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของงานเองเข้าใจยังนั้นถ้าสมมุติเนี่ยมีกี่คนในนักเรียนของเราสัก80ได้ไหมโรงเรียนเราเท่าไหร่กี่คน16คนไม่ถึง18ด้วยนะ16คนถ้า16คนคิดเหมือนทำดานเหมือนกันหมดเลยเฮ้ยงานนี้คนอื่นทำแล้วไม่ต้องเราหรอกไอ้คนนี้ก็เฮ้ยคนอื่นทำแล้วไอ้คนนี้ก็คนอื่นทำแล้ว
ไม่ต้องมีเราก็ได้เจ๊งโบะเลยไหมเจ๊งโบะเลยแล้วถ้าคนข้างนอกเขาคิดเหมือนกับคนข้างในคิดล่ะเฮ้ยงานอลูก้าไม่ต้องไปก็เดี๋ยวคนอื่นไปแล้วแย่ไหมจบเลยอดัมก็อดัมเถอะใช่ป่ะงั้นต่อไปเนี่ยที่ครูสอนให้เรารู้จักคิดต้องมีวิธีคิดใช่เข้าใจนะเราอยากจะให้งานของเราเนี่ยงานโรงเรียนเนี่ยประสบความสำเร็จเฉพาะนักเรียนจัดเองได้ไหมฮะเอาครูสองคนเนี่ยอดัมคนหนึ่งแล้วก็อาจารย์อับดุลลอฮ์คนหนึ่งสองคนจัดไหวไหมไม่ไหวเอาแชร์ด้วยทั้งหมดเนี่ยช่วยกันจัดหมดโรงเรียนเนี่ยไหวไหมยังไม่ไหวหรอกมันต้องการการร่วมมือจากคนข้างนอกอีกต้องการมวลชนต้องการการตอบรับต้องสร้างกระแสเข้าใจยังอ้าวแล้วใครอ่ะฮะนี่เห็นว่ามีอะไรนะมีอะไรนะยิมใช่ไหมมีโรงยิมและมีกีฬาอะไรของเราปิงปองแล้วก็ตะก้อมีตะก้อไหมใครเล่นตะก้อเป็นมั่งเราเล่นตะก้อคนนี้ล่ะเราเล่นเป็นไหมตะก้ออะไรเอ่ยฮะให้กูทายไงแม่ตะก้ออะไรตะก้อเน็ตตะก้อบวงตะก้อเน็ตอ่ะไอ้บังหน่อยตะก้อเน็ตฮะอ่ะเล่นตะก้อเน็ตคนที่เล่นตะก้อเน็ตกับคนเล่นตะก้อบวงนิสัยต่างกันทำงานโรงเรียนทำงานองค์กรต้องทำแบบตะก้อลอดบวงช่วยกันรักษาลูกให้ลูกร่วงต่างเก็บให้สวยต่างคนต่างเลี้ยงลูกตะก้อเอาไว้อย่าให้ร่วงคนนี้พอรับลูกแล้วจะส่งให้อีกคนหนึ่งคนนู้นพอรับลูกส่งให้คนนี้ทุกคนมีส่วนร่วมเหมือนกันหมดและแชร์กันเข้าใจยังโรงเรียนเราถึงจะไปได้องค์กรเราถึงจะไปได้แต่ถ้าทุกคนเล่นแบบตะก้อเน็ตเหมือนไอ้บังเนี่ยกูจะเตะให้ลงอย่างเดียวฮะไปได้ไหมแป๊บเดียวเซตที่1จบไปแล้วแต่ถ้าตะก้อหลอดบวงเลยยิ่งเล่นยิ่งเชียร์ยิ่งเล่นยิ่งรักยิ่งเล่นยิ่งอะไรยิ่งผูกพันกันแล้วจะไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งทีมเพราะทุกคนรู้สึกว่าเรามีอะไรเรามีบ่วงอยู่อันเดียวกันเรามีลูกเดียวกันเรามีจุดประสงค์เดียวกันเราจะเลี้ยงเหมือนกับเรามีโรงเรียนเนี่ยเรามีโรงเรียนเดียวกันเรามีครูคนเดียวกันเรามีอาดัมเหมือนกันเรามีอะไรเหมือนกันทุกคนก็จะทำและอะไรไปในทิศทางเดียวกันเข้าใจนะกับคนผู้ใหญ่แล้วกับคนผู้ใหญ่ เราจะให้เขาเล่นตะก้ออะไรฮะเราไม่ส่งลูกให้เขาอ่ะฮะใช่เพราะเราไม่ส่งลูกให้เราจะเล่นแบบตะก้อของเรางั้นคนผู้ใหญ่เราก็ต้องให้เขามาอยู่ในสังเวียนเดียวกันเห็นไหมเราอาจจะเป็นเด็กแต่เราก็ต้องรู้จักวิธีส่งเราจะส่งลูกให้คนที่ก็เป็นผู้ใหญ่กว่าซึ่งเขาอาจจะรับพลาดบ้างและอะไรบ้างก็แล้วแต่ทำได้ไหมต้องเรียนรู้วิธีการทำงานร่วมกันบริหารอะไรเขาเรียกว่าไม่ให้เกิดช่องว่างนะทำให้มันแมทกันให้ได้อ่ะตอนนี้เรากลับมาครูบอกว่าเราอย่าดูถูกศักยภาพของคนที่เขาเป็นผู้สูงอายุครูบาอาจารย์สมัยก่อนถึงแม้ว่าวันหนึ่งเขาชราแล้วเขาเกษียณแล้วเขาไม่มีผลงานอะไรมากมายแล้วอาจจะอยู่บ้านแต่คนปัจจุบันเนี่ยเราให้ความสำคัญกับคนผู้หลักผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายเพียงแค่ฝากแกว่งเปหลานให้หน่อยใช่ป่ะทั้งที่เขามีศักยภาพมากกว่านั้นองค์กรบางองค์กรที่เขาเห็นศักยภาพเป็นความสามารถของคนที่เกษียณอายุแล้วเนี่ยเขาอาจจะจ้างต่อก็ได้เป็นผู้ชำนาญการผู้ชำนาญการพิเศษอะไรก็แล้วแต่ในสังคมมุสลิมของเราเองนะเขาอิสลามก็สอนว่าเราอย่าไปด้อยค่าคนที่เขามีความสามารถแต่วันหนึ่งด้วยความชราอาจจะทำให้ผลงานของเขาอาจจะลดไปลงไปบ้างแต่เรายังเหลืออะไรเขาอยู่เหลือความคิดความอ่านสมองเนี่ยสมองเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะเรายังเหลือสมอง
เหลือความคิดเหลือประสบการณ์อะไรดีที่เราจะต้องเอาประสบการณ์แล้วก็เก็บเกี่ยวจากคนผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆเหล่านั้นคนสมัยก่อนนะอย่างที่ครูเล่าอะซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาเขาต้องการทำความดีเนี่ยเขาไม่ได้มาแบบพวกเรานะคือพวกเราเนี่ยเราสอนลูกสอนหลานผิดมาตั้งแต่แรกเลยเราสอนลูกสอนหลานของเราไม่ให้เป็นคนทำงานเราสอนลูกสอนหลานของเราให้เป็นคนรักสบายสอนลูกสอนหลานให้เป็นเจ้าคนนายคนจะได้ไม่ต้องมันว่าจริงป่ะฮะไปเรียนโรงเรียนนี้เรียนดังๆนะทำไมถึงต้องให้เรียนอนุช่วงอะไรศูนย์เด็กเล็กมาอนุบาลไปประถมเราเลือกเรียนโรงเรียนดีๆลูกเราจะได้ประสบความสำเร็จจะได้นั่นได้นั่นได้นั่นเราจะลูกเราจะได้อะไรเป็นเจ้าคนนายคนบางคนสอนเรียนหนังสือเรียนสูงนะเรียนจนกระทั่งเขียนหนังสือแค่ตัวเดียวพอเข้าใจไหมเขียนหนังสือตัวเดียวเซ็นอย่างเดียวคนนู้นเอาแฟ้มมาเซ็นคนนี้เอาแฟ้มมาเซ็นเราแค่เซ็นอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยคนอื่นทำหมดเลยเราอยากให้ลูกเราสบายแบบนี้ลูกเราก็เลยติดนิสัยว่าต่อไปนี้เราไม่ต้องทำอะไรเกษียณแล้วยิ่งไม่ต้องทำอะไรใหญ่เลยไม่ต้องทำอะไรใหญ่เลยมันก็เลยกลายเป็นการลดบทบาทคุณค่าความสำคัญศักยภาพของตัวเองไปเพราะเขาถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กๆว่าไม่ต้องทำอะไรงั้นโตขึ้นไปเลยไม่ต้องทำอะไรแต่ในความเป็นจริงแล้วในหลักการศาสนายิ่งโตยิ่งต้องทำไม่งั้นมันจะไม่เหลือโดยเฉพาะเมื่อกี้ครูบอกอัรซาลิลอุมรนะที่อัลลอฮ์บอกถึงช่วงนึงที่เป็นช่วงบั้นปลายชีวิตเซลล์สมองของเราเนี่ยฮะสมองมีกี่ส่วนมีกี่ซีก2ซีกซีกไหนซีกซ้ายกับซีกขวาส่วนหน้ากับส่วนหลังถ้าเรานอนเฉยๆเลยสมองเราเป็นไงเซลล์สมองของเราเป็นไงเอ่ยฮะมันไม่มีพัฒนาการมันไม่โตมันไม่ขยายใช่ไหมครับงั้นคนที่ไม่คิดไม่อะไรเลยนอนเฉยๆสังกตายพอถึงช่วงหนึ่งก็จะไม่ทำอะไรจะไม่ทำอะไรเราต้องเอาความรู้ความสามารถของเรายิ่งช่วงบั้นปลายชีวิตยิ่งต้องทิ้งทวนยิ่งต้องทิ้งทวนยิ่งต้องใช้ศักยภาพความสามารถให้อะไรให้เต็มที่เลยเพราะมันจะเป็นอนุสาวรีย์ความดีของเราในบั้นปลายชีวิตจะเป็นอะไรนะอนุสาวรีย์ให้กับเราร่างกายพิการไม่เป็นไรมือไม้ใช้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ความรู้ของเรามันไม่ได้อะไรไม่ได้พิการไม่ได้ทุพพลภาพไปด้วยเนี่ยมือเราเขียนหนังสือไม่ได้แล้วมือเราง่อยเปียเสียขาอะไรแต่ปากยังพูดได้ไหมยังพูดได้ยังทำอะไรได้ซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนหนึ่งพิการด้วยแล้วก็ชรามากเลยน่าอาจารย์อดัมน่าจะเคยเล่าไปกี่ครั้งแล้วชื่ออัมรุบนุลจูมัวไปได้ยินไหมอัมอิบนุลจูมัวเคยช่วยงานท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาตลอดเลยลูกๆของเขาเนี่ยเขาพยายามที่จะแกล้งปั้นนะแล้วก็ให้มีกิจกรรมจนกระทั่งตั้งเป็นทีมขึ้นมาเพื่อแบ่งเบาภาระของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมช่วยเหลือกิจกรรมการเผยแพร่การทำงานของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่เล็กๆกันเลยทุกคนมีส่วนร่วมมีผลงานทั้งหมดเลยอัมรุบนุลจูมัวตอนที่บั้นปลายชีวิตจำไม่ได้ในสงครามอะไรนะครับในสงครามนอกจากชราแล้วนะนอกจากชราแล้วร่างกายทุพพลภาพด้วยพิการขาลีบรู้จักขาลีบไหมขาลีบเป็นไงเดินได้ไหมไม่มีแรงพอเดินไปเขาเรียกอ่อนแรงผิดปกติก็ล้มพับลงไปเดินก็ล้มจนกระทั่งในที่สุดกลายเป็นขาอะไรพิการเดินกระเพกขาเป๋ไปเลยอัมรุบนุลจูมัวสำนึกอยู่ตลอดเวลาว่าตอนที่ยังหนุ่มยังแน่นน่ะเขาสร้างผลงานมามีคุณค่ามาทั้งชีวิตเลยแล้วจะให้หมดคุณค่าตอนแก่เนี่ยละหมดคุณค่าตอนแก่ไหมยิ่งแก่ยิ่งต้องอะไรยิ่งแก่มะพร้าวน่ะยิ่งแก่ยิ่งต้องถามรุ่นโตๆมะพร้าวยิ่งแก่ยิ่งอะไรนะยิ่งมันใช่ไหมครับยิ่งเป็นมันมะพร้าวอ่อนๆนี่ไปคั้นเป็นกะทิไหมไม่เป็นกะทิต้องเอามะพร้าว
แก่ให้จัดเลยคั้นกะทิมันจะได้หัวกะทิเยอะขิงขาเหมือนกันยิ่งแก่มันยิ่งเผ็ดอ้าวแล้วเราเป็นคนทั้งทีนะเราเกิดมาให้เป็นคนนะพอแก่แล้วจะหมดคุณภาพหมดศักยภาพแก่แล้วเหมือนอะไรกะโหลกกะลาง่ายเลยฮะไม่ได้อัมรุบนุญโญมบอกว่าตลอดทั้งชีวิตมาเนี่ยทุ่มเทเสียสละผลงานมาตลอดเลยแล้วมาถึงวันหนึ่งพอขาเริ่มอะไรเริ่มอ่อนแรงเริ่มเป๋เริ่มทุพพลภาพเริ่มชราจะปลดระวางตัวเองเหมือนพวกเราป่ะนี่ครูเนี่ยยังนึกเลยนี่บังซาเนี่ยอายุเท่าไหร่ขอมาฟครับ70กว่าแล้วใช่ไหมครับหรือ80แล้ว79ผมเนี่ย79ครู79นะครูจะออกไปแบบนี้หรือเปล่าก็ย่อเท่าไหร่แล้วครับ65ครูยังจะพออาจจะออกบ้างแต่ถ้า70ไปบังซานี่ผมไม่ไปแล้วฮะไม่ไหวแล้วแย่แต่นี่ก็ยังออกเพราะอะไรอ่ะเพราะยังคิดว่าตัวเองคุณภาพตัวเองยังมีความสามารถอยู่อัมรุบนุลยูมูฮ์บอกว่าฉันตลอดทั้งชีวิตตั้งแต่เข้ารับอิสลามมาเนี่ยไม่เคยพลาดสงครามเลยแม้แต่ครั้งเดียวร่วมสงครามมาตลอดเลยนะร่วมหัวจมท้ายกับรอซูลมาตลอดเลยไม่รักตัวกลัวตายเลยแต่พอมาขารีบสักนิดนึงพอมาแก่สักนิดนึงจะนอนอยู่บ้านเฉยๆและปล่อยให้คนอื่นเขาไปลุยฉันทำไม่ลงหรอกวันนึงท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกณฑ์ทหารอ้าวของรอซูลเนี่ยต้อง20ปีบริบูรณ์ไหมมีไหมรอซูลไม่ได้กำหนดนะว่าคนจะเข้ารับเป็นทหารเนี่ยเข้าคัดเลือกเป็นทหารเนี่ยต้องเท่านั้นรอซูลให้ทุกคนสมัครใจเข้ารับการเกณฑ์ทหารปรากฏว่าอัมริบนุนจุมัวเนี่ยพิการแก่ด้วยสูงอายุแล้วลูกๆก็ให้อยู่บ้านลูกๆให้อยู่บ้านแล้วลูกๆก็แอบไปสมัครเป็นทหารเพื่อที่จะออกทำสงครามกับใครกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสงครามครั้งนี้อัมรุบนุนจุมัวรู้ตัวว่าตัวเองเนี่ยโดนกีดกันจากใครจากลูกไม่ยอมให้ไปลูกบอกย้ออยู่บ้านย้ออยู่บ้านเถอะย้อไปก็จะเป็นภาระของคนอื่นมากกว่าเพราะย้อไปในสภาพที่กระเพกไปเงี้ยแทนที่จะไปช่วยรบกลายเป็นคนอื่นเขาต้องมาคอยห่วงคอยดูแลคอยอะไรคอยต้องมารับผิดชอบย้ออีกงั้นย้ออย่าไปเลยลูก4คนบอกย้อมาให้ย้อไปแล้วลูก4คนก็ออกจากบ้านไปเข้ารับการเกณฑ์ทหารกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัมรุบนุลยูมัวรู้ว่าลูกเนี่ยไปสมัครเป็นทหารหมดแล้วแล้วตัวเองจะนอนอยู่ที่บ้านไหมไม่นอนแก่ก็จะไปในที่สุดไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วไปฟ้องรอซูลครับผมมีเรื่องจะฟ้องผมเนี่ยยังมือยังอะไรขาไม่ดีแต่มือยังอะไรอยู่มือยังดีอยู่สายตายังดีอยู่ยังมองเห็นอยู่ผมจะขอสมัครเป็นทหารเป็นนักรบได้ไหมรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอัมคนอย่างท่านนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอนุญาตให้อยู่บ้านได้ไม่ต้องออกทำสงครามหรอกอัมรุบนุลยูมัวบอกท่านพูดเหมือนกับลูกผมอีกคนนึงแหละทำไมท่านพูดกับผมกับที่ลูกพูดกับผมเลยก่อนผมจะออกจากบ้านลูกผมมันก็บ่นผมว่าผมว่าผมเนี่ยไม่สมควรที่จะไปได้ไปทำสงครามหรอกไปก็ไปเป็นภาระของคนอื่นก็เปล่าๆลูกผมมาสั่งให้ผมอยู่บ้านแล้วมันก็มาสมัครเป็นทหารกับท่านทั้ง4คนเลยแต่ผมคิดดูแล้วคนอย่างผมก็ต้องอะไรก็ต้องไม่น้อยหน้าลูกจะให้ลูกมาอะไรมาสมัครเป็นทหารแล้วผมอยู่บ้านผมทำไม่ลงหรอกรอซูลบอกว่าที่ลูกแนะนำน่ะถูกแล้วนะท่านเป็นผู้สูงอายุท่านสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงร่างกายทุพพลภาพท่านน่าจะไหนน่าจะอยู่ที่มะดีนะห์อยู่ที่เนี่ยและช่วยแบ่งเบาภาระอย่างอื่นที่คิดว่าทำได้เหมือนกับที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมอบหมายให้กับชายที่สายตาพิการนะท่านอะไรอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัยมักตูมพิการสายตาอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัยมักตูมก็รอซูลก็มาให้ออกพอออกไปก็สะเปะสะปะต้องกลายเป็นคนอื่นต้องจูงไปอีก
ก็เลยมอบหมายภารกะให้ภารกิจให้ดูแลรับผิดชอบมาดีนะแทนท่านเอาแบบนั้นไหมดูแลเป็นตัวแทนของฉันอยู่ที่มาดีนะอัมรุบนยุมปฏิเสธที่จะอยู่ที่มาดีนะแล้วก็พูดคำหนึ่งเขาพูดอยู่ประโยคนึงทำให้รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดอะไรไม่ออกเลยรอซูลร้องไห้เลยรู้ไหมเขาพูดยังไงอ้าวใครตอบได้เดี๋ยวกูให้ยาแก้ไอวันนี้กูมียาแก้ไอมาด้วยตอบว่าเอายกมืออ่ะเดี๋ยวกูถามทีละคนดีกว่าอ่ะตอบได้ไหมเอาเราคนตัวสูงเนี่ยรู้ไหมรอซูลพูดกับเขายังไงอ่ะเราคนนี้เรานั่นแหละไม่ต้องดูใครคนนี้รู้ไหมรอซูลพูดยังไงเรารู้ไหมไม่รู้อ้าวฟังคำพูดของอัมรุบนุนยูมัวก่อนไม่ดังไปแล้ว ไม่เป็นไรไม่ต้องหมดเวลาแล้วจะสามทุ่มแล้วอัมรุบนุนยูมัวบอกกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอับรุมยศเดินไปชนรอซูลเลยรอซูลครับทำไมท่านพูดกับผมเหมือนกับที่ลูกพูดกับผมเลยเสียใจอับรุมยศพูดแบบเสียใจนะท่านไม่น่าพูดกับผมเหมือนกับที่ลูกพูดกับผมลูกพูดยังไงย้ออยู่บ้านแท้ย้ออย่าไปเลยย้อไม่สบายย้ออย่างงั้นอย่างงั้นอย่างงั้นความรู้สึกตอนนี้ก็คือมันเหมือนกับลูกนี่กำลังอะไรไม่ให้โอกาสพ่อไม่โอกาสเขาอัมรุบนยูมัวถามรอซูลคำเดียวรอซูลครับผมถามท่านคำถามหนึ่งแล้วท่านตอบผมเลยผมถามท่านว่ารู้ไหมถามว่ายังไงรอซูลครับคนขาเป๋เข้าสวรรค์ได้หรือเปล่าเออรอซูลครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาถามยังไงรอซูลครับคนขาเป๋เข้าสวรรค์ได้ไหมเอามาเขาให้จ้ะไม่เป็นไรไม่เป็นถือได้หรือได้เราต้องทุกคนต้องมีส่วนร่วมนะเขาถามรอซูลรอซูลตอบผมเดี๋ยวนี้เลยคนขาเป๋เข้าสวรรค์ได้ป่ะตออูบิอัรจาตีอันจันนะคนขาเป๋เข้าสวรรค์ได้ไหมรอซูลรอซูลพูดไม่ออกเลยถ้ารอซูลบอกคนขาเป๋เข้าสวรรค์ไม่ได้ผมจะได้ไม่ต้องไปญิฮาดถ้าคนขาเป๋เข้าสวรรค์ไม่ได้นะผมกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลยผมไม่ไปญิฮาดรอซูลไม่พูดรอซูลก้มเพราะซาบซึ้งในความตั้งใจของใครของอับรุมนุลจุมัวที่ถามประโยคนี้ออกมารอซูลบอกว่าขออัลลอฮ์ทรงเมตตาท่านและขออัลลอฮ์ประทานความโชคดีให้กับท่านความโชคดีในที่นี้ก็คือได้ชะฮาดะห์อัมรุบนุลจุมัวออกไปในสงครามครั้งนี้นะเขาไม่ได้กลับมาอีกเลยไปไหนไปไหนไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปด้วยขาที่พิการเขาไปเขาไม่ได้อาศัยขาแต่เขาอาศัยอะไรหัวใจที่แน่วแน่ของเขาแก่ปูนนั้นแล้วร่างกายก็ไม่แข็งแรงทุพพลภาพด้วยแต่ความตั้งใจอยากมีส่วนร่วมในการทำงานศาสนาเขาจึงกล้าที่จะทุ่มเทกล้าที่จะเสียสละอย่างไม่รักตัวกลัวตายอ้าวแล้วเราล่ะไปออกไปเอาควายกันมั้ยดิควายอยู่ชายถนนนู่นชายคนโน้นนู่นชายคนนี้เนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่าหนูนะแต่ความรู้สึกของเราก็คือเราเองน่ะถ้ามีคนอื่นทำแทนได้ถือว่าเราโล่งมั้ยความรู้สึกของเราโล่งไปคนอื่นไปทำแทนเราละแต่ซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเขายิ่งเขารู้ว่ามันเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายเฮ้ยเราแก่แล้วเราเผื่อไม่มีโอกาสทำเขาจะยิ่งกระเสือกกระสนตะเกียกตะกายทำเลยเผื่ออะไรมันเป็นผลงานชิ้นโบแดงชิ้นสุดท้ายของเขาแล้วมันเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของเขาจริงด้วยอีกคนหนึ่งเขาให้เวลาถึงปันไหนเนี่ยฮะตามสบายเลยอามีนไม่ได้ไอ้เนี่ยอีกคนหนึ่งเมื่อกี้ชื่อคืออะไรนะอัมรุบนุลจุมัวรอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุอิบนุยักชะซอฮาบะห์ของรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนเนี้ยนะครับก็มีอายุพอสมควรแล้วแต่ทั้งชีวิตเขาเป็นไม้เบื่อไม้เมากับใครกับรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
หาเรื่องรอซูลมาทั้งชีวิตเลยเขาเป็นคนยะฮูดยะฮูดเป็นอะไรเป็นยะฮูดีแต่มีบ้านอยู่ในมะดีนะห์บ้านอยู่ที่ไหนอยู่ที่มะดีนะห์รอซูลก็อยู่ที่มะดีนะห์แต่เขาเป็นอะไรเขานับถือยะฮูดเป็นยะฮูดนะเป็นยะฮูดีวันหนึ่งกองทัพฝ่ายศัตรูเนี่ยยกกองทัพกรีธาทัพมาเพื่อที่จะมาบทขยี้นบีและบรรดาซอฮาบะห์ชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยมันประกาศว่าสงครามครั้งเนี้ยจะทำให้เมืองมะดีนะห์เนี่ยราบเป็นหน้ากลองเลยมันประกาศเลยนะมันจะทำให้เมืองมะดีนะห์เนี่ยราบเป็นหน้ากลองเลยเป็นเรากลัวไหมเป็นเรากลัวไหมครับกลัวแล้วกลัวแล้วทำยังไงอ่ะหนีสิเพื่อเอาตัวรอดนี่คือสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมต้องดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดรักษาชีวิตให้ได้นั้นคนส่วนใหญ่จึงหนีเอาตัวรอดรักษาชีวิตแต่นะอิบนุยักษะคนเนี้ยไม่ได้คิดเหมือนกับยะฮูดคนทั่วไปเพราะอะไรอ่ะเพราะในใจของเขามันมีเปอร์เซ็นต์ของความศรัทธาที่เป็นต้นทุนอยู่อ่ะนั่นคือความสำนึกในการที่จะตอบแทนความดีของคนที่เขาเกลียดคือใครรู้ไหมนบีเขาเกลียดนบีจริงๆเลยแต่นบีไม่เคยทำอะไรให้กับเขาเจ็บช้ำน้ำใจเลยแต่เขาไม่ชอบนบีเพราะสภาพแวดล้อมเนี่ยคนในสังคมพวกยะฮูดีเนี่ยพูดเป่าหูมามุฮัมมัดอย่างงั้นมุฮัมมัดอย่างงั้นมุฮัมมัดอย่างงั้นเขาก็เลยรู้สึกไม่ชอบนบีมาตั้งแต่แรกแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่เขาไม่เคยถูกนบีรังเกียจไม่เคยนบีตอบโต้ไม่เคยสักอย่างนะเขาจึงเห็นแต่ความดีของนบีแล้วเวลานบีมาเอาศาสนามาเผยแพร่ที่มาดีนะทำให้มาดีนะดีกว่าเก่าเยอะขึ้นเลยดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยมาดีนะตอนที่มียิวอยู่มีแต่เรื่องไม่ดีเรื่องอบายมุขเยอะแยะไปหมดเลยแต่พอนบีเอาอิสลามมาเผยแพร่ประชาชนชาวเมืองมาดีนะเข้ารับอิสลามมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นทั้งหมดเลยเขาจึงเห็นความดีของคนที่เขาไม่ชอบเขาต่อต้านมาทั้งชีวิตเลยแต่ด้วยความที่ว่าเป็นผู้ใหญ่กว่านี่แหละขึ้นหลังเสือแล้วมันลงหลังเสือไม่ได้ก็ในเมื่อบอกปากพูดว่าเกียรตินบีเกียรตินบีต่อต้านนบีมาตลอดวันหนึ่งจะมาสู้ฮกให้นบีมันทำไม่ลงมันก็เลยต้องแสดงท่าอาการรังเกียจนบีมาตลอดแต่ในใจลึกๆแล้วเขายังชื่นชมใครยังมีต้นทุนที่ดีอยู่ส่วนหนึ่งอ่ะนะยังชื่นชมเกียรติประวัติที่ดีของนบีคนนี้วันหนึ่งเขาได้ข่าวว่ากองทัพชาวมักกะมันรวมอะไรรวบรวมพันธมิตรแล้วก็พากันมายกขยงกันมากีธาทัพมาจะมาบทขยี้เมืองมะดีนะห์ของนบีเขาเรียกมะดีนะตุรอซูลให้ราบเป็นหน้ากองเขาเป็นยิวเกียรตินบีด้วยแต่เขาอยู่เฉยได้ไหมอยู่เฉยไม่ได้อันนี้เราจะย้อนกลับมาในส่วนอะไรเรื่องของการมีส่วนร่วมเขาเป็นยิวแต่ต้นทุนความดีบางอย่างมันมีอยู่ในสตาในใจลึกๆของเขาอยู่บ้างเขาก็ปรึกษากับเพื่อนฝูงว่าเอาไงดีเนี่ยศัตรูของมะดีนะห์เนี่ยยกทัพมาเที่ยวเนี้ยแล้วจะมาบทขยี้มะดีนะห์ให้ราบคาบเลยเพื่อนๆเสนอเฮ้ยเราย้ายไปที่อื่นหนีไปที่อื่นไปพ้นมูฮัมหมัดแพ้แล้วค่อยค้าค่อยอะไรค่อยกลับมาอยู่มะดีนะห์เหมือนเดิมนี่ส่วนใหญ่เสนอแบบนี้แต่อัมรุบนุลจูมัวไม่อะไรไม่เอาด้วยไม่เห็นด้วยก็ไม่รับแนวคิดของเพื่อนไปหาซอฮาบะห์ของนบีบอกว่าเนี่ยเขาอยากจะช่วยกองทัพฝ่ายมุสลิมกองทัพฝ่ายไหนฝ่ายมุสลิมเพื่อให้มะดีนะห์เนี่ยรอดพ้นเงื้อมือของฝ่ายศัตรูให้ได้แต่ไอ้ตรงที่ว่าอย่างที่ว่าขึ้นสังเสือมานานแล้วก็ไม่อยากจะเสียท่าเสียทีเสียหน้าให้กับซอฮาบะห์ของนบีก็จะมารบในฐานะที่ยังเป็นยะฮูดอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมเพราะทั้งชีวิตต่อต้านเป็นไม้เบื่อไม่เมากับนบีมาโดยตลอดเลยแต่ด้วยสำนึกของเขาที่ครูบอกกับพวกเราว่าไอ้ความรู้สึกของสามัญสำนึกว่าเราเป็นคนของที่นี่เราต้องรักอะไรเราต้องรักที่นี่เหมือนกับเราอยู่โรงเรียนเราต้องรักอะไรรักโรงเรียนรักองค์กรเราอยู่ชุมชนเราอยู่หมู่เกมเราต้องรักหมู่เกมรักชุมชนอิบนุยักชะเนี่ยเป็นคนมะดีนะห์แต่เป็นยิวเป็นยะฮูดแต่ด้วยสำนึกของความรับผิดชอบของการมีส่วนร่วมตรงเนี้ยไปอาสาขอออกรบด้วย
ต่จะขอรบแบบอิสระขอมีส่วนร่วมในการรบช่วยเมืองมะดีนะห์เพราะตัวเองอยู่ในเมืองมะดีนะห์ซอฮาบะห์บอกว่านบีของเราสั่งเอาไว้ว่าเราจะไม่ขอความช่วยเหลือนอกจากกับใครกับมุมินเท่านั้นท่านเป็นยะฮูดอยู่ท่านไม่ต้องมาช่วยเรารบหรอกเดี๋ยวอัลลอฮ์ช่วยเดี๋ยวมาลาอิกะห์ของอัลลอฮ์ช่วยก็ปฏิเสธการขอความร่วมมือของกับขอความช่วยเหลือการมีส่วนร่วมของอิบนุยักษะไปเขากลับไปนอนทั้งคืนเลยไม่หลับยังไม่ทันสว่างเลยเขาเดินมาใครเดินมาหาซอฮาบะห์เดินมาหาซอฮาบะห์บอกว่าพาเราไปหามุฮัมมัดศาสนทูตของท่านหน่อยเถอะซอฮาบะห์บอกปัจจุบันนี้ก็นอนกันหมดไปแล้วปัจจุบันนี้แหละเขาบอกว่าฉันไปนอนนึกตั้งแต่เย็นเมื่อวานที่ท่านตอบกับฉันไปว่าคนอย่างฉันไม่คู่ควรที่จะมาช่วยนบีสู้รบหรอกจะให้ฉันมองเห็นมาดีนะและพวกท่านที่ทำสู้รบกันเพียงลำพังตาดำๆอย่างเงี้ยหรอฉันทำไม่ได้นี่คือสามัญสำนึกซึ่งเป็นต้นทุนของการเป็นคนดีความกตัญญูเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีนี่เขาสำนึกไหมเขาเป็นคนมาดีนะยังไม่ใช่มุสลิมแต่ก็ต้องช่วยรบไปบอกซอฮาบะห์พาฉันไปหารอซูลหน่อยพาไปหารอซูลหน่อยซอฮาบะห์บอกอะไรไปปั่นนี้ดึกๆเดินๆเขานอนกันหมดแล้วใจฉันมันรอถึงเช้าไม่ได้ใจฉันมันรอถึงเช้าไม่ได้อ่ะรอไม่ได้ไปหาในที่สุดพอไปหาท่านรอซูลุลลอฮ์ก็เล่าความในใจทั้งหมดเลยรอซูลบอกมันติดแค่นิดเดียวแล้วที่ซอฮาบะห์ตอบไปนะถูกเลยก็คือเราจะไม่ขอความร่วมมือจากคนที่เป็นปรปักษ์กับเราใช่ไหมคนที่เป็นต่างสตาปฏิเสธสตานเราจะไม่เอามาช่วยรบหรอกไม่เป็นไรเหลือข้อเดียวคือถ้าท่านมาเข้ารับอิสลามกับเราสิฉันจะอนุญาตให้ท่านไปช่วยรบเดี๋ยวนี้เลยรบเดี๋ยวนี้เลยมุฮัมมัดสิ่งที่ท่านพูดน่ะคือสิ่งที่ฉันนอนคิดมาทั้งคืนแล้วมุฮัมมัดที่ท่านพูดที่ท่านให้คำตอบกับฉันเนี่ยบอกตรงๆเลยฉันคิดเรื่องนี้มาตลอดทั้งคืนเลยฉันถึงต้องรีบมาตั้งแต่ยังไม่สางเนี่ยยังมืดดึกๆดื่นๆปันเนี่ยให้ซอฮาบะห์ฝ่ามาฉันขอประกาศนับแต่แบบนี้เป็นต้นไปท่านคือศาสนทูตคนสุดท้ายของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อนุญาตฉันออกไปรบไหมให้ไหมถ้าเป็นเราให้ไหมรอซูลก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่รอซูลบอกแล้วรอซูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงอนุญาตบรรดาซอฮาบะห์ก็แปลกใจและโดยเฉพาะเพื่อนฝูงครอบครัวที่เป็นยะฮูดอยู่พอรู้ว่าอิบนุยักษะเนี่ยมาเข้ารับอิสลามเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะออกรบแล้วรู้ว่าเที่ยวเนี้ยกองทัพฝ่ายศัตรูมากันมืดฟ้ามัวดินเลยแล้วมันบอกจะมาขยี้มาดีนะห์ราบเป็นหน้ากองยังไงกองทัพฝ่ายมุสลิมอันนี้คือเป็นการประเมินเบื้องต้นของคนในพื้นที่ของบรรดายะฮูดเองอะไรเองมันจึงหนีกันส่วนใหญ่ก็เลยมาถามอิบนุยักษะบ้าหรือเปล่าแกเนี่ยรู้ว่าเที่ยวเนี้ยยังไงมันจะเอามุฮัมมัดให้ราบเป็นหน้ากองแล้วยังไปสมัครอะไรสมัครจะไปสู้รู้ว่าไปตายจะไปทำไมเป็นบังการ์ดไปไหมอาดัมล่ะไม่มีใครเขาคิดจะไปเลยแต่อิบนุยักษะมาเข้ารับอิสลามตอนกลางคืนแล้วเช้าออกสงครามเดี๋ยวนั้นเลยก่อนออกรู้ไหมเขาทำยังไงเขาบอกยังไงที่พวกท่านทั้งหลายถามฉันนะฉันก็ไม่อยากพูดด้วยไม่อยากต่อความยาวสาวความยืดแต่ขอพูดเผื่อมันจะเป็นการพูดครั้งสุดท้ายในชีวิตของฉันนี่คือคนที่เขาต้องการรักษาคุณค่าของเขาเอาไว้ถึงแม้จะเป็นลมหายใจสุดท้ายก็ขอมีคุณค่าเขาตอบว่าที่ฉันมาอะไรยอมออกสงครามเช้ามืดวันนี้พร้อมกับบรรดาซอฮาบะห์บรรดารู้ว่าออกไปนี่ตายสถานเดียวรู้ไหมเพราะอะไรเพราะฉันยังไม่เคยสุญูดกับอัลลอฮ์แม้แต่ครั้งเดียวฉันไม่มีโอกาสสุญูดเพิ่งจะเข้ารับอิสลามเมื่อคืนแล้วซุบฮ์นี้ออกเลยอะละหมาดยังไม่เป็นแต่ฉันรู้ว่าถ้าฉันไปตายชะฮีดเหมือนที่เราซุนเวพรให้ฉันเข้าสวรรค์อย่างเดียวเลยอ้าวลองพรุ่งนี้เรานึกโปรแกรมอะไรถ้าเราทำแล้วไปสวรรค์ชัวร์เลยมีไหมลองนึกสิเราเนี่ยสยุดกันมาตั้งเยอะแล้วเราจะเป็นชาวสวรรค์หรือเปล่าสยุดมาตั้งเยอะแล้วสยุดมากี่ปีแล้วเราละหมาดมากี่ปีแล้วน้องอ่ะ
ฮะหนูชื่ออะไรครับรอมฎอนรอมฎอนสุญญ์มากี่นละหมาดมานานยังหลายปียังหลายปีไหมหลายปีหลายปีแล้วลองนึกทบทวนนะหลับตานึกเอาแบบไม่เข้าข้างตัวเองครับละหมาดครั้งแรกในชีวิตของเรายังอยู่กับเราไหมตอนเนี้ยอยู่ไหมความดีที่เราทำเมื่อปีที่แล้วยังอยู่ครบไหมอยู่กับเราถ้าเราไม่มั่นใจว่ามันอยู่ครบเราต้องเติมความดีไปเพราะมันระเหยไปหมดแล้วนะเหมือนครูยกตัวอย่างครูยกตัวอย่างอยู่บ่อยๆบัตรเครดิตของเราบัตรเครดิตของเราเราไป ใช่ไหมครับเราบัตรเครดิตไปรูดเช้านี้รูดซื้อของตรงนี้รูดเติมน้ำมันรูด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 มาเขาให้วงเงินเท่าไหร่ฮะบางแว่นสองแว่นเลยเขาให้วงเงินเท่าไหร่บางแว่นใช้บัตรเครดิตป่ะฮะใช้เดบิตอาดัมเขาให้เท่าไหร่ครูไม่เป็นครูไม่เคยกดมูนิตเขาให้เท่าไหร่รู้ไหมอาดัมเขาให้เท่าไหร่ห้าขวบเขาให้ห้าขวบสมมติเขาบอกคุณกดได้เท่าไหร่แล้วก็สอนในบัญชีเรามีเท่าไหร่ เอา ATM ดีกว่าไปเอาบัตรเครดิตแล้วเอา ATM ATM นี่เรากดได้ไปเรื่อยๆเห็นมั้ยตามวงเงินที่อยู่ในบัญชีของเราถ้าเงินเราหมดมันก็กลายเป็นเราต้องถือเป็นเราเป็นคนยืมธนาคารเขาก็คิดดอกกับเราใช่ป่ะอาดัมนะใช่นะใช่ตอนนี้พอเรากดกดไปแล้วแล้วเราไม่เคยเอาเงินเข้าบัญชีของเราเลยอ่ะกดไปสัก2เดือนหมดบัญชีไหมหมดบัญชีอ้าวแล้วบัญชีความดีของเราน่ะเวลาเราไปว่าอามีนไว้ไปว่าคนนี้เอาไว้นินทาคนนู้นเอาไว้ไปอะไรนี่คือการรูดความดีของเราให้คนอื่นเขาหมดความดีของเราจึงออกจากกระเป๋าออกจากบัญชีออกจากบัญชีจนกระทั่งบัญชีของเราไม่มีบัญชีไม่มีผลบุญติดเหมือนกับเรารูดจนกระทั่งในบัญชีของเราไม่มีสตังค์เหลือมันก็รูดไม่ได้แล้วงั้นเราต้องเติมไปเรื่อยๆไอ้เดือนนี้เอาเข้าบัญชีสัก 20,000 เดี๋ยวถ้าเป็นตรงไหนเราจะได้รูดได้งั้นเราต้องเติมไปเรื่อยๆเติมบัญชีความดีของพวกเราก็เหมือนกันต้องพยายามอะไรเติมผลบุญเติมผลบุญไปเรื่อยๆเพื่อวันนึงสถานการณ์มันฉุกเฉินขึ้นมาอุบัติเหตุขึ้นมาเราจะได้มีแล้วถ้าเราไม่มีเลยความดีของเราก็ไม่พอทัดหูอยู่แล้วใช่ไหมก้นบัญชีก็ไม่มีแต่สิ่งที่เป็นความผิดเป็นบาปของเรายังมีอยู่อีกตั้งเยอะทำยังไงเราก็ไปโอนอะไรโอนบาปโอนความผิดของคนอื่นมาเข้าบัญชีของเราทั้งหมดเลยแทนที่มันจะกลายเป็นทางรอดทางเลือกของเรากลายเป็นติดลบที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมุฟลิสนั่นแหละนั้นที่ครูพยายามพูดวันนี้ครูพูดหลายๆเรื่องแต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราทั้งหมดเลยอยากให้พวกเราเนี่ยเห็นคุณค่าของคนที่เป็นผู้สูงอายุอย่าให้สังคมผู้สูงอายุเป็นสังคมเพียงแค่สังคมที่ได้มีเบี้ยผู้สูงอายุมีเบี้ยคนชรามีสวัสดิการรักษาพยาบาลมีนู่นมีนี่เราไม่ต้องการให้ผู้สูงอายุมีคุณค่าเพียงแค่อะไรเรื่องพวกนี้เท่านั้นแต่เราต้องการได้สิ่งที่เป็นคุณค่าและความดีจากผู้สูงอายุโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นประสบการณ์ข้อมูลความรู้ต่างๆคำแนะนำที่ดีต่างๆฉะนั้นเราอย่าปล่อยให้มันเป็นเพียงแค่ตะเกียงที่มันค่อยๆหรีค่อยๆหรีไปดับฉะนั้นช่วงที่เขายังมีไฟอยู่เนี่ยทำยังไงถ้าต่อไฟจากตะเกียงที่มันกำลังจะดับเนี่ยให้มันไปจุดที่เทียนดวงอื่นเล่มอื่นตะเกียงเรียกดวงอื่นมันจะต่ออะไรต่อแสงสว่างกันไปเรื่อยๆใช่ไหมครับต่อแสงสว่างไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราปล่อยให้ตะเกียงไหม้จนกระทั่งดับไปเลยเราจะไม่มีแสงสว่างให้ต่อใช่ไหมฉะนั้นเราต้องให้คนคนหนึ่งเนี่ยสมมติอาจารย์อาดัมเนี่ยอยู่ต่อไปอาจารย์อาดัมอายุเท่าไหร่ตอนนี้39แล้วนะถ้าพูดตามฮุกมอาดีนะฮุกมอาดีก็คือโดยสัญชาตญาณที่เราเข้าใจกันอยู่ไปแล้วเป็นเรื่องปกติที่ไม่คิดไม่เป็นไรตอนอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาให้เกิดมาเนี่ยบังซานี่80ณเวลาเนี่ยใครน่าจะตายก่อนใครอีซาอาชาซาตายก่อน
รองลงไป65คือบังการรองลงไป50กว่าๆคือครูรองลงไปคือ40รองลงไปคือนี่รองลงไปคือนี่แล้วเหลือไอ้ตัวเล็กนุ่นคนสุดท้ายเลยนี่คือฮุกกลมอาดีใช่ป่ะฮุกกลมอาดีเวลาตายเนี่ยมันจะตายกันแบบนี้ใครสมควรกว่าก็จะตายไปก่อนใช่ป่ะแต่ทำยังไงที่จะให้สิ่งที่เป็นอะไรเป็นความเสียสละและเป็นผลงานที่เป็นอนุสาวรีย์ความดีของพวกเราที่เราอยากให้มันยั่งยืนเนี่ยอยู่ต่อเมื่อกี้เราพูดเรื่องกีฬาอะไรไปแล้วนะกีฬาตะก้ออะไรบ้างตะก้อลอดบ่วงนะหลักตะก้อเน็ตแล้วมีกีฬาอะไรอีกรู้จักวิ่งผัดไหมวิ่งผัดนี่มีระยะอะไรบ้างระยะเท่าไหร่บ้างฮะ4คูณ100ใช่มั้ย4คูณ100เราเคยวิ่งมั้ยเคยคนนี้เคยมั้ยเคยบางแว่นเคยมั้ยบางแว่นเคยนู่นล่ะบางไม่แว่นน่ะเคยมั้ยบางใส่หมวกเคยนะอ่ะกีฬาวิ่งผัดมีกี่ลูกกี่ลูกก็ได้โรงเรียนอลูกาคือ1ลูกใช่ป่ะโรงเรียนอลูกาคือ1ลูกสุเหร่าเขียว1ลูกรอบิตี้1ลูกที่ไหนอีกฟุตบอล1ลูกคลอง10 1ลูกทั้งหมดนี่คือลู่ที่เขาจะวิ่งแข่งกับเราไม่ใช่สนามนี้มีแค่ลู่เราอยู่ลู่เดียวตอนนี้ยิ่งต้องแข่งขันไหมตอนนี้ยิ่งต้องแข่งขันแม้กระทั่งวงการศาสนาก็ต้องแข่งขันใช่ป่ะวิ่งกี่ลู่จะกี่ลู่ก็แล้วแต่คนในลู่ของเราต้องเก่งที่สุดไอ้บางว่าจริงนะเราชื่ออะไรเราอะเราอะชื่ออะไรนะชารีฟตอลิฟมาชาอัลลอฮ์คนนี้ป่ะที่อาดัมให้ขับรถนะคนไหนตอลิฟต้องวิ่งเก่งแล้วไม่ใช่วิ่งเก่งแค่คนเดียวต้องวิ่งเก่งทั้ง4คนเลยทั้งลู่เลยตอนเนี้ยลู่เราเนี่ยอาดัมวิ่งคนแรกอาดัมเป็นไม้เป็นผัดแรกใช่ป่ะอาดัมวิ่งเก่ง100เมตรแรกเนี่ยอาดัมแซงเข้าไปตลอดเลยแข่งกับโรบิตี้แข่งสุราเขียวแข่งท่าอิดทุกลู่แพ้เราหมดเลยสมมติทุกลู่มาเลยผัดแรกเราชนะเพราะเรามีคนวิ่งเก่งอาดัมก็หลับหูหลับตาวิ่งกูไม่รู้กูวิ่งเก่งของกูคนเดียวพอไปถึงผัดที่2ส่งไม้ให้คนที่วิ่งไม่เป็นทำยังไงหรือวิ่งเป็นวิ่งเก่งแต่เสือกวิ่งนอกลู่ลู่ของเราจะชนะไหมอดัมฮะอ้าวนักเรียนว่าลู่ของเราโรงเรียนของเราจะชนะไหมจะแข่งกับใครเขาได้ไหมแข่งไม่ได้ฉะนั้นลู่ของเราเนี่ยต้องวิ่งเก่งทั้ง4เลย4คนเลยผัด1ผัด2ผัด3ผัด4วิ่งแล้วต้องวิ่งเป็นวิ่งเก่งวิ่งเป็นวิ่งอยู่ในลู่ถึงแม้ผัดแรกเนี่ยด้วยความชราจะอะไรก็แล้วแต่เขาอาจจะวิ่งช้าไม่เป็นไรแต่ผัดสองที่หนุ่มกว่าต้องวิ่งและกวดคู่แข่งให้ทันโอ้ยแชร์แก่และแชร์ไม่ต้องมาวิ่งแล้วแล้วถ้าเขาวิ่งได้ล่ะวิ่งได้ก็โอเคแต่ถ้าวิ่งไม่ได้เราต้องช่วยกันวิ่งเข้าใจนะงั้นวันเนี้ยครูไม่ได้พูดเพื่ออะไรล่ะก็เรียกว่าอวยเฉพาะคนแก่อย่างเดียวเปล่าแต่ครูพูดให้กับนักเรียนได้คิดเรายังมีใครอยู่เรายังมีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ใช่หัวหลักหัวตอใช่ป่ะฮะโต๊ะแชร์เราเป็นต้นกล้วยไหมจากต้นกล้วยไหมเราอะตอนริบที่นี่มีต้นกล้วยไหมไม่มีอะไรไม่มีรู้จักต้นกล้วยไหมต้นกล้วยนะเวลาเราได้เครือเป็นฟันเครือมาแล้วนะเขาตัดต้นโคนต้นทิ้งฟันโคนต้นทิ้งเลยเขาไม่ใช่ต้นกล้วยเราจะได้ไปตัดโคนใช่ป่ะเข้าใจนะเอาสิ่งที่เป็นความดีของเขาเป็นผลงานของคนแก่นะเอามาชื่นชมเอามาเป็นของเราแล้วอย่างบางโรงเรียนอย่างบางมัสยิดเนี่ยรุ่นปู่รุ่นย่าโต๊ะแชร์เขาบริจาคเขาว่ากัฟที่เขาสร้างโรงเรียนสร้างมัสยิดสร้างอะไรมาแต่พอมาถึงช่วงรับสุราใครเนี่ยสุราอาดัมไม่สมมติเงี้ยโรงเรียนใครเนี่ยโรงเรียนอาดัมมันไม่ใช่ผลงานของเราเลยแต่เป็นผลงานของคนแก่คนผู้ใหญ่ที่เขาทำเอาไว้ให้เราทั้งหมดเลย
นั้นคนโบราณเขาจึงบอกว่าเวลาเอาดอกมาทัดหูแล้วเนี่ยเอาดอกมาเชยชมแล้วนะอย่าฉีกกิ่งทิ้งให้รักษากิ่งรักษาต้นเอาไว้รักษาใครรักษาคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เขาได้สร้างผลงานเอาไว้เข้าใจยังเพราะนั่นคือเจ้าของผลงานความสำเร็จที่อัลเลาะห์เมตตาผ่านเข้ามาจนกระทั่งมาถึงยุคถึงสมัยพวกเรานั้นคนแก่ต้องอยู่ในดุอาของเราครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อาวุโสไม่ใช่เพียงแค่ให้เกียรติเดินก้มหัวอย่างเดียวแต่สิ่งที่สำคัญก็คือขอดุอาให้อัลลอฮ์เมตตาขอดุอาให้อัลลอฮ์ให้เขามีสุขภาพร่างกายทั้งแรงขอให้เขายังเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ยังสร้างประโยชน์คุณูปการต่างๆได้เราก็รับไม้ต่อจากเขาแล้วก็วิ่งไม่เป็นไรถ้าเราจะวิ่งลู่สองจะวิ่งเร็วกว่าลู่แรกไม่มีปัญหาหรอกแต่ให้วิ่งอยู่ในลู่แล้วก็ช่วยทำให้ลู่ของเราเนี่ยโดยเฉพาะไอ้ผัดสุดท้ายเนี่ยอย่าให้มาแพ้ที่ผัดเราไม้อยู่ในมือเราแล้วแต่เราวิ่งสู้คนอื่นก็ไม่ได้อายเขาสมมติถ้าอาดัมเขาเป็นอะไรไปเนี่ยเขาก็ส่งไม้ให้ใครฮะส่งไม้ให้ฮัมดานพอกูได้ไม้แล้วกูยืนแอ๊กเลยฮะแฮกูได้ไม้แล้วนี่ไม้พ่อกูไม้พ่อกูส่งมาให้กูยืนนี่แล้วกูไม่ไปไหนอ่ะมึงไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องมาพากูวิ่งแพ้ไหมแพ้เพราะความหวังก็คือรุ่นผัดแรกที่เขาส่งไม้นะเข้าให้เราวิ่งต่อจากเขาทำได้ไหมรับปากนะรับปากสิจะวิ่งไหมวิ่งอ่ะไปบอกพ่อผมจะวิ่งต่อจากพ่อครับคงสมควรแก่เวลาแล้วนะครับไม่มีอะไรละขออนุญาตจะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ที่คุยในวันนี้มันไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรเยอะแต่เป็นคุยแบบขายความคิดให้คิดตามนะให้คิดตามยะซากุมุลลอฮ์ค่อยร้อนมากครับนะครับมาชาอัลลอฮ์นี่คืออีกคนหนึ่งที่จะช่วยกันวิ่งนะวิ่งไปด้วยกันประคับประคองกันไปด้วยกันแต่ที่สำคัญก็คือคนที่เข้มแข็งที่สุดคือใครคนที่เนี่ยเขาเรียกหัวรถจักร ถ้าหัวรถจักรไม่ทรงพลังโบกี้ที่อยู่ข้างหลังไม่ไปไหนเลยเข้าใจยังจะเป็นดีเซลจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าหัวจักรไม่ทรงพลังนะมันลากข้างหลังไม่ไปอยู่กับที่ควันดำปีเลยแต่ไปไหมไม่ไปงั้นอดัมต้องเข้มแข็งครูอะไรเนี่ยคนเนี้ยครูอับดุลลอฮ์ต้องเข้มแข็งอามีนมาช่วยอยู่ตรงนี้ก็ต้องเข้มแข็งบังการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่ต้องเข้มแข็งฮัจญะฮ์ซะนะต้องเข้มแข็งเพราะเราคือคนที่ดำริสร้างตรงนี้ขึ้นมาเราคือหัวจักรพอหัวจักรมันทรงพลังแล้วเนี่ยแรงม้ามันเยอะๆแล้วเนี่ยสมมติแรงม้าเท่าไหร่นะเท่าไหร่ดีอาดัม2 ล้านเอ้ย2 ล้านเนี่ยมันยังไม่ไปฮัจญะฮ์ซะนะก็ให้มาอีกล้านนึงอีกเป็น3 ล้านทีนี้ปื๊ดเลยครัวเสร็จแล้วครัวเสร็จแน่อะไรเสร็จแน่นี่พูดแบบนี้เดี๋ยวกลับไปนอนคิดแล้วเดี๋ยวก่อนซูบอจะต้องมาบอกอาจารย์นาดำแล้วนะขอดุอาให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความดีที่เกิดขึ้นตรงนี้นะมันยั่งยืนและสถาพรและเป็นไปเพื่ออะไรเพื่อศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อพวกเราและเพื่อสมาชิกทั้งหมดเลยนะก็ขอให้ความดีทั้งหมดนี้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้ความดีต่างๆเหล่านี้อยู่กับพวกเราไปตลอดนะในบัญชีความดีของพวกเราครูไม่มีอะไรมากวันนี้มีขนมมาฝากหน่อยนึงมะม่วงกวนกินเป็นไหมมะม่วงกวนเป็นนะมะม่วงกวนแล้วก็มีข้าวกล้องเป็นข้าวกล้องสุขภาพออร์แกนิกที่มีคนเขาบริจาคให้มาครูก็เอามาให้เราเยอะเหมือนกันแหละเดี๋ยวไปผสมกินกันนะเราจะได้แข็งแรงนะครับก็คงไม่มีอะไรนะแล้วก็ขอดุอาให้ครูด้วยนะครูไม่ค่อยสบายครูไอเยอะขอดุอาจารย์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อัลลอฮ์ให้ขออัลลอฮ์นะให้อาจารย์อับดุลลอฮ์ไม่เจ็บไม่ไข้ขอดูอาอย่าให้ไอมันคุณล้อพอแล้วนะเราอย่าไอเพราะไอนี่ทรมานเหลือเกินเลยเจ็บท้องเจ็บอะไรไปหมดเลยก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับช่วยกันกัฟฟาร์ห์ปิดมัจลิสของเราด้วยกับดูอาของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตักฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์